ไม่เป็นการเสียเวลาผมจะเริ่มอย่างนี้ดีกว่าครับพี่น้องประชาชนที่ร้องเรียนไปลองนำเสนอสรุปสั้นๆนะครับปัญหามันเป็นยังไงนะครับเท่าที่ผมไปดูวันนี้เท่าที่ท่านสากรรมจังหวัดได้พูดกันในพื้นที่นะครับสรุปแล้วโรงงานนี้ผิดทั้งหมดเลยตั้งแต่ขั้นตอนการขออนุญาตถูกไหมครับนะครับแล้วก็อยากจะขอคำชี้แจงกับท่านนายกกับท่านผอ.ของช่างกับท่านปลัดหน่อยว่ากรณีที่เข้ามาสร้างโรงเรือนขนาดใหญ่นะครับในพื้นที่ของท่านเนี่ยเขาขออนุญาตหรือเปล่านะครับถ้าเขาไม่ขออนุญาตท่านจะดำเนินการอะไรยังไงนะครับเราอยากได้ชี้แจงเอาเชิญชาวบ้านครับมาหรือยังเป็นตัวแทนเชิญครับวันวันวันนี้โลดนะคะก็เป็นหนึ่งในชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่คลองกิ่งที่ได้รับผลกระทบจากบริษัทที่โกงหรือโรงงานที่โกงนี้ด้วยนะคะก็จากการที่พี่ๆชาวบ้านช่วยกันนะคะตัวแทนรวบรวมมานะคะก็จะสรุปไว้ได้ว่าจริงๆเรื่องนี้นะคะมันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของน้ำเสียค่ะที่ชาวบ้านได้ผลรับผลกระทบก่อนนะคะเบื้องต้นนะคะอันดับแรกเนี่ยคือได้ร้องเรียนนะคะไปตามหน่วยงานต่างๆเริ่มต้นนะคะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี65แล้วนะคะเรื่อยมานะคะจนถึงกระทั่ง4ตุลา66นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็มีสมุดรายงานต่างๆนะคะเกี่ยวกับสภาพดินสภาพน้ำแล้วก็มีการตรวจวัดดินและน้ำที่มีค่าผิดปกติในเรื่องของโลหะลงไปด้วยนะคะแล้วล่าสุดที่ชาวบ้านกลุ่มนี้นะคะที่เป็นตัวแทนเนี่ยค่ะได้ส่งเรื่องนี้ให้กับป่าแดงนะคะก็เป็นเรื่องนอกจากน้ำแล้วตอนนี้มีเพิ่มขึ้นคือเรื่องของการหลอมโลหะผลที่ได้รับผลกระทบก็คือการส่งกลิ่นเหม็นโดยรอบนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็เดือนนี้ก็เป็นเกี่ยวกับจะมีเกี่ยวกับลมหนาวมาใช่ไหมคะลมเปลี่ยนทิศก็ทำให้ชาวบ้านเนี่ยค่ะได้รับกลิ่นเหม็นส่งผลโดยรอบบริเวณรวมถึงไม่ใช่แค่หมู่สี่ที่เป็นที่ตั้งของโรงงานเท่านั้นนะคะมีทั้งหมู่เจ็ดด้วยแล้วก็กระจายไปหมู่เก้าหมู่บริเวณโดยรอบด้วยค่ะดังนั้นเนี่ยก็เลยส่งเรื่องนี้เข้ามาซึ่งที่ผ่านมานะคะทราบมาว่าอุตสาหกรรมจังหวัดเนี่ยได้มีการดำเนินคดีนะคะมาแล้วเนี่ย10กว่าคดี20กว่าใช่ไหมคะจนกระทั่งรอบนี้นะคะที่ชาวบ้านเนี่ยค่ะได้เข้าไปยื่นหนังสือที่สภาผู้แทนราษฎรนะคะให้กับพรรคก้าวไกลในการร้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับโรงงานนี้ก็อุตสาหกรรมจังหวัดแล้วก็หน่วยงานต่างเนี่ยมาลงนะคะในวันที่14ธันวาคมที่ผ่านมาก็ได้ไปแจ้งความดำเนินคดีอีก7คดีนะคะเกี่ยวกับโรงงานที่ประกอบกิจการไม่มีใบอนุญาตก่อสร้างอาคารถูกไหมคะแล้วก็ไม่มีใบอนุญาตในการประกอบกิจการต่างๆด้วยเนาะหลายโรงงานก็มาวันนี้ค่ะก็จริงๆอยากจะเป็นตัวแทนชาวบ้านนะคะที่พูดในประเด็นที่ว่าแล้วณวันนี้หน่วยงานต่างๆทั้งสอจอเนี่ยค่ะได้แจ้งความดำเนินคดีแล้วเนี่ยค่ะสุดท้ายแล้วชาวบ้านคนที่ของเราเนี่ยค่ะไม่รับบวกครับขอโทษนะอย่างไรคือชาวบ้านมีความหวังว่าจะเห็นว่าโรงงานนี้ต้องถูกปิดแบบถาวรเพราะหนึ่งความผิดชัดเจนแล้วเนาะคือลักลอบประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาตแม้กระทั่งใบสร้างอาคารในโรงงานก็ไม่มีเช่นกันชาวบ้านหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการแก้ไขปัญหานี้แบบที่เป็นรูปธรรมไม่ใช่ว่าวันนี้ที่ผ่านมาถามว่ากี่คดีก็ตามทนกันมากี่ปีแล้วคะอย่างน้อยๆเนี่ยมีการเริ่มต้นของชาวบ้านกลุ่มนี้นะคะตั้งแต่พฤษภาคมปี65ก็จริงจนมาถึงวันนี้เนี่ยปีครึ่งถามว่าหน่วยงานต่างๆทำอะไรกันอยู่นี่คือข้อสงสัยจากพี่น้องประชาชนค่ะแล้วหากหน่วยงานต่างๆทราบถึงปัญหาเหล่านี้แล้วและมีข้อมูลเป็นตัวเลขเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์แล้วยังดำเนินการไม่ได้ค่ะถูกไหมคะอันนี้คือคำถามนะคะแล้วก็ถามว่าณวันนี้ชาวบ้านจะมีระยะเวลากรอบเวลายังไงที่จะได้รับการแก้ไขปัญหาประมาณค่ะขอบคุณค่ะครับมีท่านอื่นไหมครับพี่น้องประชาชนไม่มีจะได้โอ้พอแอบเลยลงไปเห็นไหมครับให้ข้อมูลหน่อยจะได้บันทึกนะครับจะได้บันทึกไว้เป็นข้อมูลนะครับผมในฐานะผู้แทนชาวบ้านนะครับและ
ผู้ได้รับผลกระทบจากการไหลของน้ำผมได้รับผลกระทบมาตั้งแต่ปี65โดยรับก็คือรับรู้จากรสชาติก่อนก็คือเค็มนะครับแล้วก็ไปร้องที่หน่วยงานต่างๆเรื่อยมาจนถึงเดือนธันวาปี66ก็ไม่รู้จะทำไงแล้วก็เลยไปร้องกับทางก้าวไก่ก็คือสสเปียนะครับก็ดำเนินการมาแล้วก็เข้าในที่สภาเมื่อวันที่13แล้ววันที่14ก็ลงพื้นที่โดยที่แจ้งความทำงานไม่เคยโกงกฎหมายเลยผมก็เลยไม่รู้ว่าผมจะต้องไปร้องที่ไหนอีกถ้าก้าวไก่ช่วยไม่ได้แต่ผมมั่นใจในก้าวไก่ครับณวันนี้นะครับก็อยากให้หน่วยงานทุกหน่วยงานช่วยประสานกันให้โรงงานเนี้ยปิดถ้าไม่ปิดก็ต้องแก้ไขให้ดีเหมือนนิคมหนึ่งเพราะว่าเสมือนที่ทุกท่านเห็นนะครับ168ไร่นะครับเสมือนเป็นนิคมรีไซเคิลขนาดย่อมของประเทศอันดับต้นๆหรือเบอร์หนึ่งเลยนะครับถ้าคุณไม่แก้ตรงเนี้ยชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ำที่ไหลจากผ่านที่ผมผ่านที่ญาติลงไปถึงลำธารผ่านไปถึงบ่อทองผ่านไปถึงพานทองแล้วมันจะไหลไปไหนครับมันซึมลงดินอีกนะครับผมพื้นที่ที่ติดกัน200กว่าไร่เนี่ยนะครับสูญเสียไม่สามารถทำอะไรได้แถมยังจะโดนภาษีที่ดินอีกนะครับที่จะเก็บปลูกก็ไม่ได้อันเนี้ยมีใครช่วยแก้อะไรได้บ้างครับถ้าผมไม่ปลูกก็เสียค่าปรับอีกปี2ปีค่าปรับก็เพิ่มขึ้นอีกนะครับอยากให้หน่วยงานภาครัฐช่วยดูในเรื่องพวกนี้ให้ผมด้วยทั้งเยียวยาฟื้นฟูนะครับขอบคุณครับครับก็อยากจะให้ทางการลงพื้นที่ตรวจสอบเนี่ยเป็นยังไงบ้างอนุญาตถูกต้องขั้นตอนไหนบ้างมีการตรวจวัดเชื้อผลหรือเปล่ายังไงนะครับเชิญครับค่ะก็เดี๋ยวจะสรุปเป็นสั้นๆเป็นซีเควนซ์ให้ฟังนะคะตั้งแต่ที่ได้มารับตำแหน่งผู้ว่าการจังหวัดชลบุรีที่นี่นะคะก็ครั้งแรกเนี่ยที่อังได้รับเรื่องเลยของปีนี้นะคะ66เนี่ยคือเราไปตรวจครั้งแรกเลยเมื่อ26พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะก็วันนั้นเป็นวันแรกที่ได้มาเหยียบที่นี่นะคะก็ปรากฏว่าเดินทุกอาคารวันนั้นมีประมาณ20กว่าอาคารนะคะก็เจอการกระทำความผิดไป17อาคารก็ดำเนินคดี17คดีณวันนั้นนะคะซึ่งก็ดำเนินคดีในส่วนของพรบ.โรงงานนะคะในส่วนมาตรา12วรรค1และวรรค2ก็คือตั้งและประกอบโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะวันนั้นก็วันเดียว17คดีนะคะต่อมาในขณะเดียวกันเราก็จะมีคำสั่งมาตรา37ด้วยนะคะให้เขาระงับการกระทำที่ฝ่าฝืนหมายความว่าจะต้องหยุดการทำงานที่การประกอบการที่ไม่ได้รับอนุญาตนะคะก็ดำเนินคดีไปแล้วส่วนต่อมาเนี่ยเราก็ยังได้รับด้วยโรงเรียนแล้วก็ได้รับเขาเรียกอะไรเมสเซจนะคะร้องเรียนผ่านทางเพจ Facebook เรานะคะจากชาวบ้านนะคะก็ได้มาตรวจอีกทีนะวันที่20กรกฎาคมนะคะเราก็มีคำสั่งระงับนะคะการกระทำที่ฝ่าฝืนอีกแล้วก็ดำเนินคดีเพิ่มอีกนะคะต่างกรรมต่างวาระนะคะซึ่งต่อมาก็ยังทราบว่าแอบทำอยู่อย่างที่ทางชาวบ้านได้แจ้งก็ได้ปิดตัวแล้วก็ไปก็ถือว่าปิดไปแล้วยุติคำสั่งไม่ใช่ก็ถือว่าปิดไปแล้วก็สภาพไม่เป็นโรงงานแล้วอันนี้ก็ค่อยๆลดลงไปจาก17คดีเนี่ยต่อมาล่าสุดที่เราไปตรวจร่วมกันกับทางคณะสสก้าวไกลเนี่ยก็คือวันที่14ธันวาเนี่ยเหลือ7คดีนะแปลว่าที่เหลือนี่ก็คือหนีไปละหายไปละก็ไม่ได้มาปรับด้วยแล้วก็คำสั่งก็ยังคาอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่14ล่าสุดที่ไปทั้งคณะใหญ่เนี่ยก็พบ7คดีที่มีการฝ่าฝืนด้วยนะคะทั้งคดีเก่าที่ยังฝ่าฝืนอยู่และคดีใหม่ที่เป็นอาคารใหม่เมื่อกี้ที่เราลงพื้นที่แล้วเพิ่งเจออาจจะทำสร้างอาคารได้ไม่หลักไม่กี่วันเนี้ยนะคะก็ดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับไอ้ประเด็นคดีตั้งและประกอบเช่นกันคดีเนี้ยถึงเวลาที่เราก็รวบรวมสำนวนทั้งหมดนะคะส่งให้ทางตำรวจเพื่อที่จะไปถึงคดีอาญาต่อไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะแจ้งท่านทราบในเบื้องต้นก่อนว่าทางอุตสาหกรรมจังหวัดเนี้ยเรามีอำนาจนะคะในทางคดีแพ่งคือคำสั่งการดำเนินคดีทั้งหมดนะคะอุตส
หกรรมจังหวัดกระทรวงอุตสาหกรรมไม่มีอำนาจในการจับกลุ่มผู้กระทำความผิดไม่มีอำนาจในการยึดทรัพย์สินยึดเครื่องจักรนะคะเราไม่มีอำนาจตรงนี้นอกจากเราจะส่งสำนวนให้ตำรวจส่งสำนวนเพื่อส่งสำนวนให้ศาลเพื่อให้ศาลเนี่ยสั่งการต่อไปแล้วถึงจะไปร่วมจับกลุ่มอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าเป็นกฎหมายของโรงงานเดียวเราไม่มีสั่งไม่มีอำนาจไปจับกลุ่มนะคะอันนี้ก็ต้องขอชี้แจงให้ทราบอันนี้เนี่ยในส่วนของขั้นตอนกฎหมายของพรบ.โรงงานทั้งหมดเนี่ยเราได้ทำไปครบถ้วนแล้วนะคะตอนนี้สำนวนทั้งหมดเราก็อยู่ที่สภ.บ้านบึงให้สภ.ขอโทษนะสภ.คลองกิ๋วเรียบร้อยแล้วนะคะคือเรามีเคสอย่างเงี้ยที่อื่นเหมือนกันนะอย่างเช่นตัวอย่างเช่นที่ตำบลหนองอีรุน1ครึ่งปีที่ผ่านมาเหมือนกันซึ่งตอนนี้ก็คลี่คลายไปได้ด้วยดีแล้วนะคะก็ใช้วิธีการนี้เดียวกันซึ่งตอนนั้นก็ใช้วิธีการก่อนที่เขาจะดื้อมาถึงระดับสุดท้ายเนี่ยเราขอความร่วมมือกับตำรวจเพื่อจะตำรวจเนี่ยออกหมายศาลเพื่อขอจับยึดทรัพย์สินเช่นพวกสิ่งที่เป็นหลักฐานเช่นพวกวงจรปิดนะคะเครื่องตาช่างคอมพิวเตอร์ทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ไปยึดมาวันนั้นเราก็ไปยึดพวกโทรศัพท์ยึดผู้จัดการจับกลุ่มผู้จัดการที่นี่ยึดยังที่นี่ยังไม่ยึดอันนี้คือส่งตำรวจเพื่อจะไปส่งศาลเลยค่ะจะไม่ก็คิดว่าในคดีนี้ก็คงเกินไม่ทำเหมือนที่พูดอันนั้นมีแค่6อาคารค่ะ6อาคารก็จะเป็นคดีเล็กกว่านี้นะคะอันนี้ก็คือคิดว่าถ้าเรายึดไว้ก่อนเนี่ยให้ศาลสั่งยึดไว้ก่อนเนี่ยมันก็จะไม่มีการดำเนินการใช่ไหมอันนี้เนี่ยดูภาพการแล้วมาตลอดเนี่ยนะคะยิ่งเราสั่งไม่ว่าจะครั้งที่2 3 4 5เนี่ยไปเท่าไหร่จะเป็น10 20มาจนเกือบ30คดีแล้วเนี่ยทุกครั้งที่มาคือมีอาคารงอกขึ้นทุกครั้งเลยเขาไม่สนเลยไม่สนใจเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแล้วเนี่ยกลุ่มนี้ไม่ได้สนใจเรื่องใบอนุญาตจะเพิกถอนใบอนุญาตไปกี่อันไปกี่ใบก็ไม่ได้สนใจนะก็คิดว่าน่าจะทําวิเคราะห์ว่าน่าจะทํานอกระบบนะน่าจะเป็นมือปืนให้กับเจ้าที่เขามีใบอนุญาตถูกต้องที่นำเข้าถูกต้องอย่างเงี้ยนะคะก็เลยคิดว่าไม่ได้สนใจในเรื่องใบอนุญาตแล้วก็ดำเนินคดีไปจะ 20-30 คดีแล้วก็ตามก็ไม่ได้มีความเกรงกลัวแต่อย่างใดอันนี้เบื้องต้นที่จับในการสังเกตการได้นะแต่ว่าตอนนี้ในขั้นตอนของศักกรรมก็ดำเนินการส่งแจ้งความร้องทุกข์ไปทั้งหมดแล้วในส่วนที่ฝ่าฝืนมาทั้งหมดเกือบ30คดี20อาคารตรวจพบผิด 17.3 ถูกอ่ะถูกต้องครั้งแรกค่ะครั้งแรกสุดเมื่อวันที่10 26พฤษภาคมถูกต้องแค่3อาคารถูกต้อง3อาคารนั้นเป็นโกดังไม่ได้เป็นโรงงานเป็นโกดังเฉยๆเป็นโกดังเก็บพลาสติกธรรมดาแต่17นี่เป็นโรงงาน เป็นมีเข้าขายเป็นโรงงานการเป็นโรงงานเช่นถ้าเกิดว่าเกิน50แรงเนี่ยถือว่าเป็นโรงงานนะแต่ถ้าเกิดเกิน75แรงขึ้นไปเป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงอุตสาหกรรมก็คือเป็นโรงงานจำพวกที่3ที่จะต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่เราเรียกว่ารง.4นะคะต้องมีซึ่งก็ไปตรวจพบเนี่ยเข้าข่าย17อาคารที่เป็นโรงงานตามพรบ.โรงงานก็เลยดำเนินคดีไปครบค่ะครับท่านนายกกับท่านนายอำเภอพูดขึ้นมาใหม่เรื่อยจังก็คือในส่วนของอบต.เนี่ย เรื่องก่อสร้างอาคารก็ไปตรวจดูอยู่สม่ำเสมอละนี่ว่าในส่วนของขั้นตอนทางกฎหมายเนี่ยทางส่วนโยธาที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็ดำเนินการไปแล้วก็ปัญหาของอันนี้ก็คือถามว่าชาวบ้านรอบๆเนี่ยแจ้งมาไหมก็แจ้งมาวันนี้มีการลักลอบหลอมวันนี้ลักลอบผลิตก็ออกไปดูบางครั้งก็ประสานกับตำรวจไปก็แจ้งเขาเราว่าอันนี้มันผิดแต่แล้วเราก็เชื่อมต่อไปทางหน่วยงานโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเนี่ยทุกครั้งก็แจ้งไปทางอุตสาหกรรมก็มาดูอย่างนั้นที่กระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนะฮะมาดูตลอดแล้วก็ดำเนินการเรื่องของทางกฎหมายของอุตสาหกรรมไปครับกฎของอบต.เนี่ยเรื่องตัวอาคารก็มีขั้นตอนทางระเบียบของเขาทำของเขาใช่ไหมครับเขาขออนุญาตนะครับก่อสร้างอาคารก็ขอเป็นบางโรงลักษณะคือบางโรงที่ขอแล้วก็พอขอไปอันนี้มีใบอนุญาตก่อสร้างแล้วเขาขยับจากเอาขออนุญาตก่อสร้างอาคารนี้วันดีคืนดีก็โผล่ไปอาคารนู้นอีกไปเรื่อยๆเราก็ตามไปเรื่อยเหมือนอุตสาหกรรมฮะตามไปตลอดนี้ถามว่าขอใบอนุญาตให้เขาทีหลังใช่ไหมเขาสร้างก่อนถ้าเขาสร้างแล้วก็เจ้าที่ไปเจอก็สั่งระงับแล้วก็เขาก็จะมาดำเนินการขอใบอนุญาตแล้วก็ไปสร้างต่อมันได้ไปสร้างก่อนแล้วขอทีหลังตามกฎหมายมันได้ก็มันไม่ได้อยู่แล้วล่ะนอกจากเราไปเจอพอกองช่างก็ต้องไปดูก่อนใช่ไหมล่ะดู
พื้นที่ดูแบบดูอะไรครับครับทุกครั้งเขาก็ปฏิบัติตามขั้นตอนของเขาหรอครับก็ไปดูอยู่แล้วส่วนรายละเอียดเนี่ยโรงไหนขอได้บ้างโรงไหนไม่ได้ขอไม่บ้างทางเจ้าที่ทางโยธาก็ไปอยู่ถามว่าไอ้ความอึดอัดใจอยากจะให้มันยกเลิกไปหรือไม่เนี่ยถ้ามันไปรื้อไปเผาได้เองมันเผาไว้ตั้งนานแล้วล่ะแต่ว่ามันไม่รู้จะทำไงมันรู้จะการขั้นตอนของหมายมันมีนะครับไม่ใช่ผมไม่ทราบความเดือดร้อนหรอกก็ทราบอยู่แม้กระทั่งเคยเจรจากับเจ้าของที่ดินซึ่งเป็นญาติๆของคนร้องเนี่ยว่าเมื่อไหร่จะเลิกให้เขาเช่าทุกทีเขาได้ไปซะก็คุยกันอยู่ก็อยากจะหาวิธีไล่มันไปเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าวันนี้เนี่ยถ้าทุกท่านมาช่วยไล่ด้วยเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับส่วนเรื่องรายละเอียดทางขั้นตอนการขออนุญาตอะไรเนี่ยถ้าใครจะหาข้อมูลเดี๋ยวจะให้ทางพ่อโยธาเขาดูแลกันให้ก็ยืนยันแล้วครับว่าทั้งอบต.ทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งอุตสาหกรรมทั้งสภากรสิ่งแวดล้อมเขาก็ทำเต็มที่แล้วล่ะไม่มีใครทิ้งใครไปไหนหรอกไม่มีใครจะทิ้งให้เกิดปัญหานี่หรอกนะครับทุกคนก็ทำแล้วแต่มันมีกรอบของกฎหมายทำได้แค่นี้ก็ทำแค่นี้นะครับถ้าใครมีข้อเสนอข้อแนะนำในทางปฏิบัติดีๆก็บอกมาเลยว่าปฏิบัติยังไงหรือข้อกฎหมายอะไรให้โอกาสนะครับไปอยากฟังเสียงเสียสีต่อว่าหน่วยงานก็ไม่ทำคนที่ไม่ทำมันคงไม่ใช่มาทำทุกคนนั่นแหละนะครับถ้ามีอะไรสงสัยในส่วนของอบต.เรื่องของโยธาเรื่องของพรบ.สาธารณสุขขอสอบถามได้ครับกอกช่างครับเจอคนไหนเนาะครับขออนุญาตครับขออนุญาตเรียนท่านประธานในการนะครับผมผู้อำนวยการกองช่างขอต่อความดีนะครับจะขอกล่าวถึงโรงงานผู้ดีฟงกับชุนฟุงโดยสังเกตทางนี้นะครับก็คือมีการต่อต้านเมื่อบริษัทดีฟงเนี่ยมาเริ่มกับฮัลโหลโดยสถานที่คงเนี่ยได้เริ่มมีการก่อสร้างนะครับที่มาขออนุญาตจำนวน5หลังนะเมื่อปี61นะครับข้อมูลนี้ก็จะตรงกับทางที่อุตสาหกรรมที่เขาไปขออนุญาตอุตสาหกรรมนะครับสถานที่คงนะครับมีปี61 5หลังนะครับแล้วก็จะมีทางทุนฟูงโฮมนะครับมาขออนุญาต6หลังนะครับในปี63อันนี้เราก็ได้ดำเนินการตามพรบ.ควบคุมอาคารอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีบริษัททุนฟูงโฮมกับอี้คงเนี่ยจะมาขออีกชุดคราวหลังเนี่ยคือปี66 2566นะครับแล้วจะมีอยู่อาคารที่ซึ่งไปตรวจพบกับทางอุตสาหกรรมเนี่ยครับว่าที่ว่าลักลอบก่อสร้างแล้วก็ประกอบการที่โดยไม่ได้รับอนุญาตเลยเนี่ยก็ทางอบต.เนี่ยก็ได้ออกคำสั่งไปแปะให้ระงับการใช้อาคารและให้มาขออนุญาตให้ถูกต้องแต่ถ้าอาคารหลังไหนมันขออนุญาตไม่ได้มันผิดกฎระเบียบทางกฎหมายเนี่ยก็จะไม่อนุญาตให้เขาครับก็จะสั่งเขารื้อถอนตามขั้นตอนตามกฎหมายต่อไปครับขอบคุณครับก็ถ้าเราเป็นผิดเนี่ยวิธีการรื้อถอนเนี่ยไปตามขั้นตอนทำไมคือถ้าเราหนึ่งนะครับถ้าเราไปตรวจพบนะครับถ้าเกิดหนึ่งไม่มีใบอนุญาตเราต้องสั่งเขาแล้วครับการก่อสร้างก่อนครับจะเป็นขั้นตอนการออกคำสั่งครับก็คือสั่งระงับการก่อสร้างก่อนแล้วก็สั่งห้ามใช้อาคารแล้วถ้ามันสามารถมาขออนุญาตได้ถ้าไม่ผิดกฎหมายก็คือให้เขามาขออนุญาตดำเนินการขออนุญาตตามพรบซึ่งขณะระหว่างในการขออนุญาตนี้ก็ให้เขาห้ามใช้อาคารก่อนแต่ถ้าเกิดว่าเราพิจารณาแล้วหลังไหนที่มันขออนุญาตไม่ได้สมมติระยะเว้นไม่ได้หรืออะไรไม่ได้เราก็ต้องให้เขาลื้อครับอันนี้ก็จะเป็นอีกคำสั่งหนึ่งจะให้เขาลื้อถอนอาคารแต่ถ้าเขายังฝ่าฝืนน่ะเราก็ต้องไปแจ้งความดำเนินคดีในขั้นตอนต่อไปครับสั่งรื้อหมายถึงอำนาจท่านนายกเลยเจ้าพนักงานผู้ผิดครับตามพ.ร.บ.ผู้ตรวจการครับแต่ท่านนายกสั่งรื้อได้เลยอาคารไหนที่ไม่ดำเนินการตามระเบียบพ.ร.บ.ควบคุมอาคารท่านนายกสั่งรื้อได้เลยยกเว้นเฉพาะหลังไหนที่เราได้อนุญาตถูกต้องตามขั้นตอนแต่ใช้อาคารไปดำเนินการที่ผิดกฎหมายอันนี้ก็ต้องเป็นอุตสาหกรรมถูกไหมครับภาพรวมจะมีอาคารที่เป็นโกดังและเก็บสินค้าเฉยๆอันนี้จะไม่ถือว่าไม่ละเมิดของพรบ.โรงงานนะคะแล้วก็ถ้ามีอ.1ก็ถือว่าสามารถทำได้ครับสามารถทำได้ถ้าไม่มีอ.1ก็ต้องถือว่าไม่ได้รับอนุญาตแต่ดำเนินการไปก่อนนะครับไม่ถูกขั้นตอนก็ต้องใช้อำนาจท่านนายกแหละ
อาคารไหนที่มันไม่ถูกต้องถูกไหมฮะไม่ถูกต้องตามหลักวิชาช่างไม่ถูกต้องกับขั้นตอนการขออนุญาตท่านนายกพิจารณาเนี่ยนะครับครับผมคิดว่าจะเป็นคุณูปการอย่างดีสำหรับพี่น้องประชาชนก็เป็นมาตรการหนึ่งนะครับท่านกรรมธิการท่านไหนจะสอบถามเชิญครับเชิญที่ปรึกษาท่านรองประธานครับเรียนท่านประธานครับกิจศิลปะชัยครับรองประธานกรรมธิการอยากจะถามถ้าดูจากแฟ้มข้อมูลจากประชาชนนะครับที่เอามาให้อยู่ในมือผมเนี่ยมันมีไทม์ไลน์ทั้งหมดเลยว่าหน่วยงานไหนเข้าไปทำอะไรบ้างนะครับตั้งแต่ปี65 64ตั้งแต่ตำรวจไปลงพื้นที่นะครับตรวจสอบจนถึงปัจจุบันเนี่ยแล้วก็ทราบว่าในนี้มีคำสั่งให้ปิดประกาศให้หยุดกิจการเมื่อวันที่18ธันวาคมใช่ไหมครับเมื่อท่านสั่งไปแล้วเนี่ย20 21 22 23เขามีหลักฐานว่าเขาไม่เขาก็ฝ่าฝืนคำสั่งท่านเขาก็ยังคงทำกิจการของเขาอยู่คำถามคือว่าท่านอันนี้คำถามที่หนึ่งท่านทราบตรงนี้ไหมว่าเขามีการฝ่าฝืนนะครับเดี๋ยวค่อยตอบก็ได้นะครับมีการฝ่าฝืนคำสั่งของท่านนะครับสองถ้าท่านทราบเนี่ยวันที่ถ้าท่านได้ลงไปตรวจพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไหมคือผมกำลังมองว่าในการฝ่าฝืนคำสั่งของท่านเนี่ยแล้วถ้าตำรวจพบเห็นท่านพบเห็นเนี่ยผมว่าจริงๆมันจับกุมได้นะไม่น่าจะเป็นความผิดซึ่งหน้านะครับที่มันพบเห็นซึ่งหน้าเลยเนี่ยซึ่งตำรวจสามารถบังคับใช้กฎหมายได้อยู่แล้วครับเรื่องที่สองก็คือเรื่องของการแอบก่อสร้างหรือที่เราใช้คำภาษาชาวบ้านว่าโรงงานเถื่อนเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดท่านลงไปตรวจพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วท่านพบว่ามันเป็นโรงงานเถื่อนที่ไม่ได้ขออนุญาตก่อสร้างทั้งตามพรบควบคุมอาคารพรบสาธารณสุขหรือว่าพรบโรงงานก็ดีผมว่าก็ถือเป็นความผิดซึ่งหน้าเหมือนกันซึ่งก็อยากจะถามเหมือนกันว่าอันนี้เราได้ตรวจสอบกันแบบนี้ไหมมีตำรวจลงไปร่วมตรวจสอบด้วยทุกครั้งหรือไม่นะครับแล้วก็ไม่รู้ตำรวจมาด้วยหรือเปล่าในที่ประชุมนี้นะครับผมก็มีคำถามที่อยากจะถามยังไม่เห็นเลยนะครับเห็นว่าท่านสสชวาลเชิญนะโทรไปหาคุณกลับแล้วค่ะกำลังมาใช่ค่ะกำลังเดินทางกรรมธิการไม่ได้เชิญใช่ไหมตอนแรกที่มาลงพื้นที่เมื่อสักครู่ค่ะทางสพมีส่งตำรวจมาคือจริงๆเมื่อสักครู่นี้จริงๆถ้าเราเดินตรวจอยู่นะครับถ้าเกิดว่าเราเห็นการประกอบกิจการเนี่ยแล้วที่มันไม่ถูกต้องหรือมันฝ่าฝืนเนี่ยตำรวจก็จับได้เลยด้วยซ้ำนะครับอันนี้เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวผมถามไว้ท่านสั้นๆประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเผื่อท่านอุตสาหกรรมตอบตรงไหนได้ท่านตอบแล้วเดี๋ยวตรงไหนตอบไม่ได้เดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตอบครับวันแรกเลยนะคะที่มารับตำแหน่งที่นี่เนี่ยตรวจเมื่อ26พฤษภาคมณวันนั้นเนี่ยเรารู้เบาะแสแล้วว่าสถานประกอบการแห่งนี้ทั้งเวิร์กเนี่ยก็คือทำไม่ถูกต้องในส่วนส่วนใหญ่ตอนนั้นเนี่ยวันที่ลง26พฤษภาคมเนี่ยเราเชิญหน่วยงานทุกหน่วยงานทั้งกรมน.ทั้งผู้ชาการทั้งตำรวจด้วยนะคะก็มาลงตรวจสอบพร้อมกันหมดต่างหน่วยงานก็ต่างไปดำเนินคดีในส่วนของกฎหมายของตัวเองนะคะซึ่งของหน่วยงานอื่นอันก็ไม่ได้ติดตามว่ามีการดำเนินคดีอะไรบ้างเราก็ทำตามคำสั่งตามพรบงานอย่างเต็มที่แล้วนะคะในในขณะนี้นะแล้วก็ล่าสุดที่เข้าร่วมตรวจกับที่ว่าท่านถามว่าหลังจากปิดประกาศคำสั่งแล้วเนี่ยเราได้มีตำรวจลงตรวจสอบไม่ยังไม่มีตำรวจประสานมาร่วมตรวจสอบด้วยนะคะแล้วก็ถามว่าได้ทราบไหมว่ามีการแอบลักลอบทำจะมีคลิปจากทางชาวบ้านคุณมาร์กนะคะนี่ได้ส่งมาแล้วเราก็มีแจ้งกับทางตำรวจไปนะคะว่าจะลงพื้นที่กันเมื่อไหร่อย่างไรอะไรเงี้ยค่ะก็เพราะว่าอย่างที่ท่านบอกก็เป็นแนวทางที่ดีว่าถ้าเกิดว่าพบความผิดซึ่งหน้าแล้วตำรวจเนี่ยมีอำนาจหน้าที่จับกุมอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องจับกุมแรงงานหรือว่าจับกุมยึดทรัพย์สินเนี่ยค่ะก็ต้องไม่แน่ใจในอำนาจหน้าที่ที่ชัดเจนของตำรวจนะคะแต่ถ้าเกิดว่าสากรรมลงด้วยเนี่ยก็คือเราไปร่วมให้ข้อมูลในการจับกุมได้แล้วเราก็ดำเนินคดีในส่วนของพรบ.โรงงานค่ะแต่ส่วนจับกุมก็จะเป็นหน้าที่ตำรวจต่อไปขออนุญาตต่อเนื่องครับท่านประธานวันพอที่ชาวบ้านส่งคลิปมาให้ทางสากรรมจังหวัดเนี่ยท่านได้ลงพื้นที่ไหมไม่ได้ลงค่ะแต่ว่าแจ้งกับตำรวจแจ้งกับใช่แจ้งตำรวจให้ประสานลูกน้องแจ้งลูกน้องสารตำรวจแล้วก็แจ้งว่าเดี๋ยวจะเข้าไปเฝ้าระวังแล้วปรากฏว่าพอสอบถามไปช่วงบ่ายทีเงียบแล้ว
เงียบแล้วคือใครเงียบฮะลงอ่ะอ๋อหยุดแล้วค่ะก็คือถามชาวบ้านถามสมาชิกอบต.ก็เงียบแล้วเพราะว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยสมมตินะคะถ้าทุกหน่วยงานส่งตัวแทนมาหน่วยงานแล้วสมมติหนึ่งท่านหรืออุตสาหกรรมด้วยก็ตามเนี่ยไปเฝ้าระวังทุกวันก็จะคงจะไม่เกิดการทำงานขึ้นแต่ว่าเราคงไม่มีบุคลากรที่จะมานั่งเฝ้าการทำงาน24ชั่วโมงทุกวันนะคะท่านโอเคท่านนายกฝากคำถามหนึ่งจริงกิจการพวกนี้ถือว่าเป็นกิจการที่ก่อเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะผิดพรบ.สาธารณสุขทางอบต.ได้ให้ใบอนุญาตครับเขาได้มาขอไหมครับเรื่องพรบ.สาธารณสุขเนี่ยเมื่อคราวที่แล้วที่คุยกันก็ผมก็บอกว่าเอาถ้าไอ้ส่วนไหนที่ถอนได้ให้ถอนใบอนุญาตอันใดสุขภาพเลยก็มอบหมายให้ทางพอสาธารณสุขเขาไปดูรายละเอียดแล้วก็เขาก็ดำเนินการแล้วนะครับไอ้ส่วนไหนที่ถอนได้ก็จะถอนเลยเขาก็จะมีขั้นตอนของเขานะครับถามเรื่องที่แจ้งว่าตำรวจซึ่งหน้าจับได้ไม่ได้เนี่ยผมไม่ทราบว่าแต่ทุกครั้งเนี่ยเวลามีเหตุการณ์อะไรเช่นลักลอบเนี่ยก็แจ้งเจ้าที่ตำรวจไปดูเหมือนกันตำรวจเขาก็ไปบอกด้วยวาจาเราว่าให้หยุดซะแต่เรื่องจับได้หรือไม่ได้เนี่ยไม่ทราบไม่ทราบว่าจับได้ก็ไม่ใช่อำนาจของท่านนายกด้วยเนาะใช่ไหมเรื่องการจับกุมเป็นอำนาจของตำรวจไม่เป็นไรท่านถือว่าท่านแจ้งตำรวจไปแล้วแล้วก็ถ้าจะสอบถามรายละเอียดเรื่องใบญาตประกอบการอะไรสุขภาพเนี่ยทางพอสาธารณสุขเขาก็จะตอบได้ว่าเขาดำเนินการไปถึงไหนแล้วครับตอบนะครับเดี๋ยวไปอยู่ไหมครับท่านพอเรียนท่านประธานมาที่การและเข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะในประเด็นของใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพค่ะองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ่งมีการออกใบอนุญาตที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพค่ะสองจำนวน2ใบนะคะตั้งแต่ปีต้นปีมกราคม66ค่ะแต่ในการที่ออกใบอนุญาตตัวนี้นะคะผู้ประกอบการแจ้งว่าเป็นการขอประเภทที่ว่าผลิตเม็ดพลาสติกและเก็บเม็ดพลาสติกค่ะปรากฏว่าใบอนุญาตตัวนี้เมื่อเราออกร่วมตรวจกับอุตสาหกรรมพบว่าเป็นการคือตอนที่ร่วมตรวจกับอุตสาหกรรมโดยหัวหน้าคุณอันนะคะพบว่าอาคารของโรงงานเนี่ยเขาจะประกอบกิจการที่ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ขอไว้ด้วยนะคะและพอเราร่วมตรวจตามพรบของการสาธารณสุขเนี่ยเราจะเจอว่าอาคารที่มาขอที่เราออกใบอนุญาตให้เนี่ยไม่ได้มีการผลิตคือปิดอาคารลงไปตรวจในฐานปิดอาคารเราก็จึงแนะนำตามพรบ.สาธารณสุขในเรื่องของสุขภาพนะคะกับคุณอีฟซึ่งเป็นคนไทยที่ดูแลคนจีนนะคะเป็นล่ามเหมือนล่ามนะคะเป็นฝ่ายบัญชีดูแลคนจีนเกี่ยวกับถึงการประกอบให้ถูกสุขลักษณะตัวนี้ค่ะและเมื่อมีการถอดถอนในการลงตรวจล่าสุดค่ะเราใช้อำนาจหน้าที่ตามราชการสาธารณสุขเนี่ยการที่เราจะนำไปถึงการถอดถอนตัวใบอนุญาตสองตัวนี้ได้ค่ะตอนนี้เราใช้กฎหมายของพรบ.สาธารณสุขโดยการออกคำสั่งค่ะออกคำสั่งให้มีระยะการปรับปรุงซึ่งเราคาดหมายว่าโรงงานเนี่ยคำสั่งตัวเนี้ยน่าจะไม่มีการปรับปรุงซึ่งปรับปรุงไม่ได้แน่นอนนะคะจะนำไปสู่การพักใช้และนำไปสู่การถอดถอนตามอำนาจของพรบ.การสาธารณสุข2535ต่อไปค่ะขอบพระคุณนะคะหมายถึงว่าขั้นตอนมันก็คือต้องสั่งให้ปรับปรุงก่อนค่ะเขาทำผิดวัตถุประสงค์นี่มันต้องปรับปรุงคือไม่ใช่ค่ะในที่เราไปเจอเนี่ยค่ะการขอของเขาเนี่ยเขาวางกองเก็บในส่วนของสุขภาพอะค่ะท่านอาจารย์เขากองเก็บวัตถุอะค่ะอยู่นอกอาคารตอนที่สารทันสุขออกไปตรวจเจอค่ะและพบว่ามันผิดเงื่อนไขในการขอใบอนุญาตของเขาก็คือว่าลักษณะของคนงานตอนที่เราไปเจอเนี่ยตัวอาคารเขานะคะตัวอาคารก็คือผิดวัตถุประสงค์ตั้งแต่ต้นเพราะว่าการร่วมตรวจของเราเนี่ยค่ะเราไปพบว่าถ้าเราไม่ออกตัวที่เรียกว่าการปรับปรุงแก้ไขก่อนนะคะท่านอาจารย์ในตัวกฎหมายเราตีความว่าเราจะนำไปสู่การใช้ในระดับขั้นต่อไปไม่ได้เพราะเราสื่อสารตัวพรบ.การขอค่ะอันนี้เป็นความหมายของผมก็คือว่าเขาขอผลิตเม็ดพลาสติกใช่ไหมฮะแต่ตัวโรงงานกลับไปทำอย่างนี้อันนี้ก็ถือว่าผิดวัตถุประสงค์ชัดใช่ค่ะอาจารย์มีวัตถุประสงค์ตั้งแต่แรกค่ะสั่งให้ปรับปรุงหมายถึงว่าให้มาผลิตแค่สักติดซะหรือยังไงวันที่ไปตรวจเจอค่ะตั้งแต่ไปตรวจอาคารนี้ถ้าเจ้าหน้าที่ลงตรวจอาจารย์อาคารนี้จะไม่เคยมีการผลิตค่ะจะเป็นอาคารปิดตลอดนะคะแล้วพอเราลงตรวจ
ออกคำสั่งตามตามสุขลักษณะของพรบการสาธารณสุขนะคะขอแต่เขาไม่ได้ทำการผลิตจริงถูกไหมครับมีแต่กองถุงหรือยังไงเอาเป็นว่าตอนนี้ท่านนายกออกคำสั่งให้ปรับปรุงแล้วภายในกี่วันถ้าไม่ปรับปรุงจะพักการใช้และนอกจากพักการใช้ก็จะนำไปสู่การถอดใบอนุญาตตัวนี้ได้ในที่สุดการนะคะให้ปรับปรุงกี่วันครับตามเงื่อนไขปรึกษาทางฝ่ายกฎหมายว่าจะต้องอยู่ในเงื่อนไขของความเป็นจริงได้คือ15 วันนะคะ15 วันให้เวลาเขา15 วันครบกำหนดหรือยังครับยังไม่พ้นค่ะท่านอาจารย์เหลืออีกประมาณสัปดาห์เศษค่ะไปดูอีกทีหนึ่งถ้าไปดูแล้วก็ยังไม่ปรับปรุงอีกยังเหมือนเดิมอีกก็สั่งพักสั่งพักมีห่วงเวลาไหมครับสั่งพักสั่งพักคือพรบการสาธารณสุขแล้วเราจะไปอ้างถึงพรบโรงงานการตรวจคือมันเป็นการเหมือนดื้อแท่งแล้วก็ร้ายแรงแล้วสั่งพักเนี่ยค่ะคือพักใช้ใบอนุญาตได้แล้วค่ะอาจารย์คะพักใช้ใบอนุญาตเลยไม่ใช่ยกเลิกถูกไหมไม่ใช่ยกเลิกพักเฉยๆเมื่อพักใช้ก็อยู่ในห่วงเวลา7 วันถึง15 วันถ้ามีฝ่ายกฎหมายอยู่ที่นี่ขออนุญาตการรอด้วยนะคะนี่ไหมนิติกรเป็นกรณีเข้าข่ายที่ว่าไร้พรบ.นะคะอาจารย์และจากนั้นก็ทำหนังสือถึงถอดถอนได้ค่ะครับโดยท่านนายกเป็นคนถอดถอนถูกไหมครับเจ้าพนักงานท้องถิ่นค่ะอาจารย์ครับก็ใครท่านนายกแต่งตั้งใครครับก็ต้องท่านเองถ้าท่านไม่มอบใช่ไหมถ้าท่านไม่มอบท่านก็ต้องลงนามสั่งเพิกถอนเองโอเคครับได้ดำเนินการไปแล้วเนาะในอีก5 วันเชิญครับท่านอื่นขออนุญาตค่ะพอดีอยากจะเรียนถามว่าบริษัทที่เราอนุญาตไปชื่อบริษัทอะไรในไปนะคะอันต่อมาก็คือว่าจริงๆแล้วว่าที่เขาทำที่ปัจจุบันนี้ค่ะที่คำถามแรกนะคะคืออนุญาตให้2 ใบเนี่ยในบริษัทอะไรนะคะแต่ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเนี่ยจะมีอายุปีต่อปีนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อออกให้มกรา66ไปแล้วเนี่ยมกรา67ที่ต้องหมดแล้วนะคะทีนี้อันต่อมาคือว่ากิจการที่ประกอบในปัจจุบันที่เราเข้าไปพบเนี่ยมันไม่ได้มีแค่บัตรพลาสติกมันมีกลางเกาะมีกองแสลบมีกองถ่านหินมีเยอะมากอันนั้นน่ะคือกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งหมดแต่ถ้าบริษัทเหล่านั้นน่ะหรือว่าเจ้าของโรงงานไม่มาขออนุญาตอย่างที่เนี่ยเขาไม่สามารถเอามาสะสมและกองได้นะคะค่ะดังนั้นเนี่ยตรงนี้ต้องดำเนินคดีกับเขาในฐานะที่เขาไม่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้วเอาของมากองในพื้นที่อันนี้ฉันคิดว่าอันนี้ค่ะมันต้องประเด็นที่เข้าไปนะคะขออนุญาตท่านประธานค่ะบรรยายความรู้สึกตัวเองนิดนึงเนาะมันมีความรู้สึกว่าทำไมเราถูกย่ำยีทำไมเราต้องยอมให้คนที่ไม่ใช่คนไทยด้วยซ้ำมาทำให้มันมีผลกระทบมากขนาดนี้แล้วพอไปดูต่อนะคะเราจะเห็นว่าที่นี่มีชื่อบริษัทหลายบริษัทมากที่อยู่ในนี้แต่การไปดำเนินคดีค่ะหรือดำเนินการกับบริษัทเหล่านี้เราไปทำแบบกระจุ๋มกระจิ๋มนะคะเราไปบอกโกดังนี้แต่ทำไมเราไม่เอาทั้งแพ็กเกจเพราะจริงๆแล้วเรารู้ว่าใครเป็นผู้บริหารใหญ่ที่ดูแลตรงนั้นอย่างกรณีที่ค้นมาเนี่ยนะคะคิดว่าที่มีใบรองม.4เนี่ยมีหล่อหลอมเนี่ยมีเฉินเฟ่ยนะคะประเด็นคือถ้ามีหรือไม่มีไม่ทราบแต่ในระบบนะคะคุณถาวรเฉินเฟยจะเป็นอีกที่ดินหนึ่งเลยค่ะคนไม่ใช่ที่84 8843หมู่1อันนี้ก็จะถามเหมือนกันว่าติดกันหรือเปล่าอยู่ติดกับหลงจีค่ะในแผนที่ที่จะไม่ใช่เวิร์กอีฟงเฉินเฟยที่ประเด็นคืออย่างนี้ค่ะเราอ่ะบอกว่าอันนี้เป็นเฉินเฟยอันนี้เป็นอีฟงเรียกโทษนะคะถ้าพูดผิดอันนี้เป็นหลงจีอันนี้เป็นเฉินเฟ่ยสมมุตินะคะที่นี่กำลังพูดตรงนั้นเรากำลังแยกมลพิษที่เกิดขึ้นมหาศาลตรงนั้นนะคะไปเป็นแต่ละก้อนเนี่ยแต่ถ้าเกิดมลพิษตรงนั้นรวมกันแล้วนี่นะคะ
มากมายมหาศาลมากเลยนะคะดิฉันคิดว่าที่เราพูดเราว่าอย่างเงี้ยแล้วไปดูไปในผู้ถือหุ้นนะคะเป็นคนจีนกรรมการบริหารเป็นคนจีนแต่แล้วเมื่อเราไปดูนะคะได้ดูกองพลาสติกที่กองอยู่ตรงนั้นทั้งหมดนะคะเป็นสายไฟเป็นอะไรไปดูสิคะมาจากมาเลย์ตุรกีไต้หวันนะครับเราไปถ่ายรูปมาเข้านั้นเนี่ยมันมีคำถามว่าแล้วขนาดที่เราขับรถออกมาเราเจอรถตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่อีกหนึ่งตู้ที่จอดอยู่ตรงนั้นเรากำลังบอกว่าเราอาจจะต้องมาหาทางออกกันมาหาทางช่วยกันค่ะในการจัดการให้เข้มแข็งอ่ะเพราะไม่อย่างนั้นนะคะพวกเขาก็จะไม่รู้สึกและไม่สนใจในสิ่งที่จะเกิดขึ้นค่ะดังนั้นเนี่ยดิสำหรับดิฉันกับท่านประธานคะเห็นว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นนะคะสามารถใช้พรบสาธารณสุขกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเนี่ยหยุดให้ไม่ให้เขาขนเข้ามาอีกได้เลยนะคะครับเดี๋ยวก็คงจะเป็นหน้าที่ของท่านนายกแหละนะครับยังไงฝ่ายเลขาโน้ตไว้ว่าทำหนังสือแนะนำมาหาท่านนายกเกี่ยวกับพรบสาธารณสุขนะครับอย่างน้อยต้องดำเนินการทางคดีเนื่องจากว่าทำผิดเงื่อนไขตามพรบสาธารณสุขถูกไหมฮะเอาขยะอันตรายขยะพิษไปกองไว้นะครับในอาคารที่ได้รับอนุญาตจากท้องถิ่นแต่ตามวัตถุประสงค์ถูกไหมฮะนะเดี๋ยวยังไงจะกรรมธิการจะทำหนังสือมาแนะนำมายังไงก็ท่านก็ต้องไปดำเนินการทางกฎหมายตามพรบสาธารณสุขเพราะไม่งั้นถ้าเรื่องมันใหญ่ไปมากกว่านี้เนี่ยท่านอาจจะโดนข้อหาละเว้นได้ซึ่งกรรมธิการถ้ามันถูกพี่น้องประชาชนร้องเรียนจะเป็นข่าวไม่เป็นข่าวก็ทำได้เพราะผิดกฎหมายชัดเจนเนี่ยกรรมธิการก็ส่งปปช.ตรวจสอบการดำเนินการของเจ้าหน้าที่นะครับขอคำแนะนำหน่อยก็คือเอาละถ้าผมเองยังไม่ทราบเลยว่าผมมีอำนาจขนาดนั้นเอาละวันนี้มีรถขนขยะเข้ามา1คันผมไปบอกเขาไงว่าห้ามเข้ามาหรือไงหรือแล้วเขามาจอดแล้วผมจะต้องทำไงประเด็นคือขออนุญาตท่านครับท่านอนุญาตไป2ใบถูกมั้ยฮะแล้วก็ที่ตรงนั้นเขาเอาไปทำอะไรนะไปเก็บกากสารพิษที่มีอันตรายต่อสุขภาพนะซึ่งมันไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ขออนุญาตซึ่งขออนุญาตผลิตเม็ดพลาสติกหรือเปล่าตามที่พอสาธารณสุขไปบอกครับประเด็นคือว่าเราพูดถึงใบพลาสติกก่อนนะคะใบพลาสติกเนี่ยมันจะมีอายุ1ปีอย่างที่ว่านะคะถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยก็คือมกราเนี่ยจะหมดอายุถูกไหมคะมกราเนี่ยจะหมดอายุนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าทางนี้ไม่ต่อไปอนุญาตกิจการเป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้วเนี่ยเขาไม่สามารถเข้าไปได้แล้วถูกไหมคะใช่ใช่ส่วนกิจการอื่นที่อยู่ตรงนั้นมันไม่ได้มีแค่เม็ดพลาสติกนะคะมันมีสายไฟที่อยู่ในบิ๊กแบ็กมันมีที่เท่าฐานหินที่กองอยู่มันมีแสลักมันมีพลาสติกหมดย่อยแล้วที่เป็นผงสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นเหตุเดือดร้อนลำชาตามพรบ.สาธารณสุขทั้งหมดเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องได้รับการอนุญาตใช่ค่ะจากท้องถิ่นใช่ค่ะแต่ถ้าไม่เขาไม่เราไม่ได้อนุญาตเขาของเหล่านั้นนะคะต้องติดคุกหมดนะคะต้องเอาออกไปให้หมดเพราะเราไม่ได้อนุญาตครับแต่ถ้าเกิดว่าจะมีรถเข้ามาเนี่ยคะถ้าเขาไม่อนุญาตเราไม่อนุญาตเข้ามาไม่ได้อีกแล้วนะคะท่านใช่ผมทราบก็คือขอคำแนะนำแหละแต่ถือว่าเอาของมากองแล้วก็เอารถวิ่งเข้ามาผมเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่บอกว่าตรวจสอบนะครับแล้วช่วยแนะนำหน่อยว่าใครที่มีความรู้ให้ผมทำยังไงให้ผมทำยังไงผมไปแจ้งตำรวจมาจับเขาหรือสั่งให้เขาทำอย่างนั้นอย่างนี้ผมจะทำยังไงผมอยากจะรู้อย่างนั้นแหละก็สั่งให้ระงับแล้วก็แจ้งความดำเนินคดีเชิญครับที่ปรึกษาและมาตรการขอบคุณค่ะท่านประธานขอบคุณท่านประธานเดชาแสงจันทร์ค่ะคือว่าฉันนะคะก็อยากจะสอบถามก่อนที่จะไปสอบถามประเด็นรายละเอียดทั้งหมดนะคะก็อยากจะสอบถามไปที่ต้นเหตุของประเด็นปัญหาเรื่องนี้ก่อนว่าวันนี้เนี่ยมีอาณาจักรทุนจีนเข้ามาตั้งอยู่ที่บ้านเมืองแบบนี้ได้ยังไงโดยที่เราไม่สามารถทำอะไรได้และเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า5ปี
ที่ผ่านมาด้วยนะคะผอ.นั่งอยู่ตรงไหนนะคะโทษทีผอ.คะก้อนนี้ทั้งหมดนะคะทั้งหมดนี้คือกี่ไร่นะคะทั้งก้อนนี้ค่ะ88ก้อนบนเนี่ย88แล้วก้อนนี้ค่ะของที่เราไปดูของอีฟงกับชุนฟงงจะ88ไร่ครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับค่ะรวมทั้งหมดใช่ไหมคะใช่แต่ของหลงเจียนะผมไม่มีข้อมูลว่าถึงได้นะครับซึ่งท่านประธานคะมันกว้างมากแล้วมันก็ใหญ่มโหฬารมากนะคะเกือบ100ไร่นะคะต้องบอกว่าอย่างนี้ค่ะท่านประธานต้นเนี่ยทั้งหมด160กว่าไร่ครับ160กว่าไร่ดิฉันได้ทราบจากชาวบ้านนะคะที่อาจจะมีข้อมูลเนี่ยบอกว่าบริเวณพื้นที่เนี้ย160กว่าไร่ซึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องน่าตกใจมากและเรื่องที่น่าตกใจเรื่องนึงก็คือเมื่อสักครู่เจ้าพนักงานท้องถิ่นบอกว่าไม่รู้กฎหมายแล้วก็ยังกังวลเป็นหน้าเรื่องน่ากังวลเหมือนกันที่อาจจะไม่เข้าใจกฎหมายด้วยนะคะกรณีของที่ดินที่มีขนาดใหญ่กว่า100ไร่เนี่ยจะต้องมีการขออนุญาตจัดสรรนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าเจ้าพนักงานอนุญาตให้มีการก่อตั้งหรือก่อสร้างโรงงานที่มีขนาดใหญ่แบบนี้โดยแบ่งแปลงแล้วมีโรงงานอยู่ในอาณาบริเวณโดยรอบเนี่ยแบบนี้ได้ยังไงผ่านมา5ปีแล้วไม่มีการดำเนินการเอาผิดใดๆด้วยนะก็จริงๆประเด็นนี้เนี่ยอยากจะให้ทางผอ.กองช่างช่วยอธิบายชี้แจงนะคะว่ามีการขออนุญาตทั้งหมด3ครั้งเนาะจริงๆเนี่ยมันจะต้องแบ่งแปลงที่ดินแล้วก็กฎหมายเนี่ยมันระบุไว้ให้เลยว่าขนาดใหญ่ขนาดเนี้ยมันจะต้องมีการทำทางระบายน้ำมีท่อระบายน้ำที่ถูกต้องตามหลักวิชาการแต่เราเข้าไปดูในพื้นที่เรากลับไม่เห็นถนนไฟฟ้าสาธารณูปโภคหรือแม้แต่การท่อระบายน้ำตามหลักวิชาการอย่างที่บอกไว้นะคะหรือแม้แต่ระบบบำบัดน้ำเสียระบบระบายน้ำที่ตามหลักวิชาการตามกฎหมายกำหนดด้วยนะคะก็อยากจะสอบถามทางหน่วยงานนะคะก็คือทางผอ.กองช่างในการให้อนุญาตใบอนุญาตนี้ได้อย่างไรในการจริงๆเนี่ยมันต้องเริ่มต้นตั้งแต่ก่อนที่แบ่งแปลงที่ดินเนาะจริงๆผู้ประกอบการในการขออนุญาตหรือให้ผู้ให้เช่าก็คือเจ้าของที่ดินเนี่ยก็จะต้องมีส่วน3ส่วนที่ต้องเกี่ยวข้องกับต้นเรื่องนี้ก็คือว่าเจ้าของที่ดินนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการที่เข้ามาเช่าที่ดินที่นี่นะคะแล้วก็ส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ในการอนุญาตให้ก่อสร้างโรงงานนะคะก็อยากจะสอบถามในประเด็นที่1 นะคะก็คือเรื่องของการให้อนุญาตทั้งหมด3ครั้งเนี่ยให้อนุญาตไปบนฐานกฎหมายใดนะคะแล้วก็ให้อนุญาตได้อย่างไรจำนวนถ้ารวมกันแล้วเนี่ยมากกว่า100ไร่เนี่ยได้ทำตามหลักวิชาการทางกฎหมายที่ถูกต้องแล้วหรือไม่นั่นเป็นประเด็นที่1ส่วนประเด็นที่2นะคะเมื่อมีการอนุญาตให้ดำเนินการแล้วนะคะที่ฉันเข้าใจว่าเมื่ออนุญาตแล้วและมีการเข้าไปตรวจสอบว่ามันเป็นความผิดไม่ได้ดำเนินการตามพรบจัดสรรที่ดินนะคะก็สามารถที่จะใช้อำนาจของทางนายกหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นเนี่ยในการระงับการก่อสร้างได้เลยแล้วก็สามารถสั่งให้รื้อถอนได้เพราะว่าได้มีการดำเนินการที่ผิดกฎหมายนะคะแล้วก็มีการดำเนินการก่อสร้างที่ผิดกฎหมายด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยก็เลยอยากจะสอบถามต้นเรื่องก่อนที่จะไปเรื่องที่ทำผิดใดๆก็ตามนะคะที่ตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่การก่อสร้างโรงงานหลังจากนี้แล้วนำโรงงานหรือนำพื้นที่เหล่านี้ไปดำเนินการในการคัดแยกขยะรีไซเคิลหรือลักลอบทิ้งขยะอุตสาหกรรมต่างๆใดๆที่เป็นผลพวงตามมาหลังจากนี้ค่ะก็สองประเด็นค่ะท่านประธานขอบคุณค่ะครับขอเรียนท่านประธานกับเจ้าของนั่งเรียนอย่างนี้นะครับบริษัทอีโฟมกับชุนฟุงฮงเนี่ยครับที่มาขออนุญาตในที่ดินแปลงเนี้ยซึ่งเป็นของคุณสุพจน์ปิ่นทองคำเนี่ยที่ดินเนี่ยแปลงเนี้ยไม่ถึง100ไร่นะครับขอชี้แจงของที่ดินแปลงเนี้ย88ไร่ไม่เกินท่านตามที่ท่านสสท่านได้กล่าวว่า100ไร่แล้วมาแบ่งแปลงนะครับอันนี้ไม่ได้แบ่งแปลงนะครับท่านขอเช่าทั้งแปลง88ไร่ขอเรียนชี้แจงอย่างนี้นะครับเราส่วนเรื่องการขออนุญาตควบคุมอาคารเราก็ดูตามพรบควบคุมอาคารนะครับก็คือในการขออนุญาตก็ขอมามีหลักเกณฑ์มีเอกสารครบถ้วนเราก็อนุญาตให้มีหนังสือยินยอมหนังสือสัญญาเช่าจากทางเจ้าของที่ดินเรียบร้อยนะครับแล้วก็ดูตามนี้ไปนะครับแต่ขอยืนยันนะครับว่าที่ดินไม่เกิน100ไร่นะครับอย่างที่ท่านสสกล่าวการที่ดินแค่88ไร่ครับเรียนมาครับท่านประธานคะไม่จำเป็นต้องเกิน100ไร่ก็ได้ค่ะว่า
่าคือการขออนุญาตเนี่ยคือถ้าเกิดที่ดินจะนำไปแบ่งแปลงให้เช่าเนี่ยก็คือจริงๆแล้วมันต้องมันมีขนาดที่ดินตั้งแต่1ไร่ขึ้นไปยังได้เนี่ยค่ะถ้าจะนำไปแบ่งแยกเพื่อขอจัดก่อสร้างโรงงานหรือว่าทำเป็นพื้นที่โกดังให้เช่าค่ะก็ต้องมีการขออนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะขอบคุณนะคะโอเคถ้าอาคารไหนที่ไม่ถูกต้องก็ระงับเนาะท่านนายกท่านก็เอาอย่างนี้ดีไหมครับก็คือถ้าเรื่องข้อกฎหมายเนี่ยหลายๆท่านที่มีความรู้เนี่ยช่วยแนะนำมาให้ทีแล้วก็ผมจะได้เอาไปปฏิบัติบางครั้งอาจจะรู้ไม่ครบถ้วนนะครับก็คือไม่อยากให้ไปไล่บี้เขาให้เขารับความผิดอะไรไปเอาคำแนะนำอะว่าเอากฎหมายนี้มาเดี๋ยวผมให้เจ้าที่ผมศึกษาแล้วก็ถ้ากฎหมายนั้นมันใช้ได้ก็จะใช้เลยโอเคครับท่านนายกก็พูดในเชิงที่ว่าถ้ามีกฎหมายที่เป็นอำนาจของท่านที่ท่านสามารถใช้ได้เนี่ยท่านจะใช้ได้เลยเนาะท่านไม่ได้มีปัญหาอะไรพรบ.สาธารณสุขมีอำนาจเอามีอายุแค่1ปีต้องต่อทุกปีนะครับถ้าหมดอายุเมื่อไหร่ไม่รู้ท่านบอก31ธันวาคมค่ะ31ธันวาคมเดือนนี้เหรออ้าวจะหมดแล้วนี่ใช่มั้ยหมดแล้วก็ถ้าเขายังสะสมวัตถุมีพิษอยู่โดยไม่ขออนุญาตถ้าท่านไม่ต่อใบอนุญาตให้ก็สามารถดำเนินการทางคดีความได้ถูกมั้ยฮะแจ้งความอันนี้ท่านประธานครับมันมี2เคสนี่ก็คือว่าที่ออกใบอนุญาตไปไม่ได้หมดนะคะกับอีกเคสนี่คือเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพณปัจจุบันแต่ยังไม่ได้ดำเนินการเลยอันนั้นคือลักษณะคือไม่ขออนุญาตค่ะไม่ขออนุญาตดังนั้นขออนุญาตแค่2โรงใช่มั้ย2ใบแต่ว่ารู้สึกว่าจะมีหลายโรงเรือนเกิดอยู่ในนั้นน่ะถ้าอย่างนั้นก็ต้องมีคำสั่งไปในแต่ละโรงเรือนเลยว่าคุณไม่สามารถประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ครับนะลองศึกษากฎหมายหน่อยท่านนิติกรช่วยหน่อยนะครับเพราะว่าเราไปดูแล้วมันไม่ไหวจริงมันผิดหลักใช่ไหมผิดหมดเลยทุกอย่างแล้วก็นับคำแบบประเภทไม่ใช่บ่อบำบัดอ่ะไปดูแล้วมันเป็นบ่อพักบ่ออะไรไปครับเชิญท่านสิ่งแวดล้อมจังหวัดครับเป็นรัฐมากครับพอสิ่งแวดล้อมภาคครับในมี2 3ประเด็นครับท่านครับผมกำลังจะถามท่านอยู่พอดีว่าเดี๋ยวผมถามครับเดี๋ยวท่านก็ตอบด้วยท่านต้องเกี่ยวข้องแน่ๆเพราะเกี่ยวกับพรบสิ่งแวดล้อมถูกไหมซึ่งทำให้รัฐเสียหายทำให้เกิดมลภาวะมลพิษก็อยากจะถามท่านเหมือนกันว่าท่านมีการดำเนินการยังไงนะครับเพราะผลการตรวจออกมาแล้วเนี่ยมันชัดเจนใช่ไหมครับท่านอุตสาหกรรมจังหวัดว่าเกินตัวชี้วัดหมดเลยมีสารอันตรายทุกตัวนะครับเชิญครับครับในประเด็นคำถามที่ท่านประธานถามเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับเป็นถ้าเกิดเป็นไปตามมาตรา96นะครับมาตรา96พรบสิ่งแวดล้อมเนี่ยที่ทางเป็นของเอกชนนะครับก็อาจจะต้องรบกวนทางเอกชนนะครับทางบุคคลนะฮะรวบรวมความเสียหายนะครับในการที่จะฟ้องแพ่งนะครับอันนี้ประเด็นที่1นะครับประเด็นที่2ถ้าเกิดว่าที่ทางตัวนั้นเป็นที่ทางสาธารณะนะครับอย่างเช่นว่าที่สาธารณะอันนี้กับผลเสียหายไม่ได้พูดถึงเรื่องการบุกรุกนะครับผลความเสียหายต่อเรื่องต้นไม้เรื่องปลาตายเรื่องลุ้นเรื่องนี้นะฮะตามมาตรา97นะครับตามมาตรา97ผู้ที่มีอำนาจในการดูแลที่สาธารณะนั้นนะครับจะต้องเป็นผู้ฟ้องร้องนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราดำเนินการนะครับเพราะนั้นในส่วนนี้ก็กลับเรียนทางท่านนายกกลับเรียนทางท่านนายอำเภอนะฮะว่าเรื่องพวกนี้ต้องมีการเก็บหลักฐานไว้นะครับเพราะว่าจะเป็นคดีความต่อเนื่องนะครับเพราะว่าในกรณีดังกล่าวเราเคยฟ้องร้องในจังหวัดเชียงรายกับระยองแล้วนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่กราบเรียนนะครับประเด็นถัดมาที่ผมอยากจะเรียนเพิ่มเติมครับท่านครับตามพรบ.สาธารณสุขเนี่ยนะครับมาตรา25ถึงมาตรา28ว่าเรื่องเหตุรำคาญนะครับว่าเรื่องเหตุรำคาญเจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถออกคำสั่งให้สถานประกอบการระงับเหตุรำคาญได้นะครับถ้าไม่ระงับเหตุรำคาญนะครับฝ่าฝืนนะครับก็สามารถไปแจ้งเจ้าพนักงานได้นะครับก็มีความผิดเป็นคดีอาญาด้วยนะครับอันนี้เราเคยดำเนินการมาแล้วนะเป็นคดีอาญาด้วยนะครับเพราะว่าพอมีเรื่องจำคุกนะฮะ6เดือนนะฮะ
ไม่นะไม่ต่ำกว่าไม่เกิน6เดือนเนี่ยมันก็จะเป็นความผิดทางอาญาดังนั้นว่าด้วยเรื่องเหตุลำคาญได้เป็นมาตรา80ของพรบ.สาธารณสุขประเด็นที่2ก็คือว่าถ้ากิจการนั้นเข้าข่ายกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับหมวดที่7พรบ.สาธารณสุขเนี่ยนะครับถ้าเกิดหมายความว่าเป็นไม่เป็นไปตามเงื่อนไขนะครับแก้แจ้งแล้วไม่ปรับปรุงนะครับก็มีความผิดก็คือไม่กระทำตามคำสั่งหรือว่าถ้าเกิดว่าตรงนั้นไม่มีความเหมาะสมในการที่จะออกใบอนุญาตให้ก็ถือว่าคุณดำเนินการมีความผิดก็สามารถออกคำสั่งได้แล้วก็สามารถแจ้งต่อเจ้าพนักงานสอบสวนได้นะครับอันนี้มีคดีมีตัวอย่างให้ดูนะครับอันนี้ก็กลับเรียนเบื้องต้นประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะขออนุญาตเรียนทางท่านนายอำเภอนะฮะว่าท่านนายกนะเนื่องจากว่าเท่าที่ทราบว่าอย่างเช่นพรบ.โรงงานอาจจะเปรียบเทียบปรับมันเป็นขั้นตอนที่มันไปต่อไม่ได้เพราะนั้นผมอยากให้ดูเลยว่ามีการบุกรุกที่สาธารณะไหมนะครับในเวลานั้นกล่าวเท่าที่ทราบมีการบุกรุกที่สาธารณะเพราะนั้นต้องดำเนินคดีครับนะครับเรื่องลำลางต่างๆในตรงนั้นนะฮะก็ต้องดำเนินการเพราะนั้นตรงนี้พอมีคดีอาญาตามมาเนี่ยจะอยู่นิ่งไม่ได้แล้วถูกไหมฮะก็ต้องเอาเรื่องอื่นด้วยนะครับขอบพระคุณครับท่านครับเห็นว่ามีที่สาธารณะด้วยตรงนั้นนะตรงที่เป็นบ่อใช่ไหมฮะท่านนายอำเภอต้องตรวจสอบนะเพราะเดี๋ยวท่านจะโดนเซจะเกิดเรื่องเกิดราวใหญ่โตพี่น้องเขาเดือดร้อนหนักตัวไม่ใช่ตัวอาคารอ่ะตัวบ่อน้ำที่เขาใช้ประกอบทิ้งน้ำเสียน้ำดำเกิดเลยอ๋อครับเดี๋ยวไงมันต้องไปดูพิกัดอ่ะใช่ไหมดูพิกัดดูใบนสลหน่อยว่ามันใช้ที่สาประโยชน์หรือเปล่านะครับที่ว่าบุกรุกที่สาธารณะพอทราบไหมครับตรงอาจารย์แล้วมีที่สาธารณะเป็นถนนสาธารณะเป็นถนนที่ติดบ่อที่เขาปล่อยน้ำหมายถึงว่าบุกรุกทางสาธารณะเหรอทางระหว่างบ่อน้ำกับที่ไปของคุณชุพรอะค่ะต้องไปดูพิกัดนั่นเป็นถนนสาธารณะค่ะเป็นทางสาธารณะค่ะก็คือตรงนั้นเป็นทางอะทีนี้คำว่าบุกรุกทางบุกรุกที่สาธารณะหมายถึงว่าน้ำเสียบุกรุกหรืออะไรพวกมีการประกอบกิจการที่ล้ำมาหรือใช้ทางหรือถนนสาธารณประโยชน์หรือเปล่าก็ต้องไปตรวจสอบนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ไม่ชัดเจนว่ามันลุกมาครับแต่ว่าชาวบ้านพี่น้องเขาบอกว่าหมายถึงว่าบุกรุกเนี่ยสร้างอาคารบุกรุกหรือขุดบ่อบุกรุกบ่อเป็นบ่อถ้าบ่อน้ำเสียตรงนั้นเนี่ยมันจะมีหลักเขตแดงๆอยู่แดงๆแล้วก็อีกส่วนนึงก็ไปตรงมุมกำแพงของจีมีหลักเขตอยู่ไม่มีหลักเขตอยู่ถ้าหันหน้าเข้าหลงจีเนี่ยด้านซ้ายคือบ่อน้ำที่ว่าน้ำเสียแล้วก็มีหลักแดงด้านขวามือเป็นทางสาธารณะก็เลยอยากจะรู้ว่าไอ้ส่วนไหนบุกรุกคือทางใช่ไหมแต่ที่สาธารณะถนนไม่มีทางอย่างเดียวน่าจะมีทางเนาะก็ลองตรวจสอบเพิ่มดูพอเราได้ข้อมูลมาก็ต้องไปดูหลักฐานครับท่านกรรมธิการเชิญครับก็มาวันนี้อย่าให้มาเป็นการไล่บี้ฮะมาหาแนวทางร่วมกันถูกไหมครับเชิญครับก็สอบถามที่เมื่อกี้ทางท่านกฤษได้ถามไปแล้วนะครับทางตำรวจนะครับว่าในกรณีนี้มีการแจ้งความดำเนินคดีกันแบบหลายคดีมากแล้วได้ดำเนินการไปถึงที่ไหนแล้วครับในเรื่องของตัวคดีความนะครับอันนี้คืออันที่หนึ่งส่วนประเด็นที่สองเนี่ยคือพอเราไปดูแล้วอ่ะครับคือพื้นที่อ่ะมันใหญ่แล้วก็สิ่งที่เราเห็นคือมันกองไว้อยู่อย่างนั้นมันก็มีการฝังกลบอีกทีนี้ปัญหาที่จะมันจะตามมาเนี่ยก็คือเรื่องคือพอมันถูกฝังเอาไว้มันอาจจะมีการซึมกระจายไปยังน้ำใต้ดินจะเกิดผลกระทบที่มันใหญ่แล้วก็บางเรื่องมันเป็นผลกระทบที่เรามองไม่เห็นในระยะเวลาอันไวทีนี้ผมไม่แน่ใจว่าการฟื้นฟูที่ตรงนั้นนะครับเราจะจัดการยังไงเพื่อให้มีการฟื้นฟูที่ตรงนั้นด้วยอันนี้คืออันที่หนึ่งอันที่สองคือว่าไอ้ที่มันกองไว้อยู่ตรงนั้นแล้วเราจะจัดการยังไงนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งด้วยครับทีนี้ผมไม่ทราบว่าถ้ามันปัญหามันขนาดนี้แล้วเนี่ยจ
จะประกาศให้เป็นพื้นที่เขตควบคุมมลพิษเพื่อที่จะทำให้ท้องถิ่นทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีอำนาจในการเข้ามาคลีนเข้ามาเคลียร์ที่ตรงนี้ได้ไหมนี่คือมันเข้าข่ายที่ตรงนั้นไหมเพราะผมคิดว่าแค่เราไปเห็นมันขนาดนั้นแหละครับแต่ที่เราไม่เห็นอีกมันขนาดไหนเพราะที่ฟังจากชาวบ้านมาคือว่าก็ยังไม่มีหลักฐานชี้ชัดแต่ชาวบ้านก็สงสัยว่าอาจจะมีการฝังกลบที่เป็นจำนวนมหาศาลเลยอย่างเงี้ยครับก็มีสองประเด็นครับก็เดี๋ยวนี่ถามตำรวจใช่ไหมตอนนี้ทางอุตสาหกรรมจังหวัดบอกว่ามี20อาคารถูกไหมครับแล้วก็โผล่มาใหม่แล้วก็ตรวจสอบแล้ว17อาคารนี่ผิดทั้งหมดตามพรบ.โรงงานถูกไหมครับผิดทั้งหมดอีก3อาคารนี่เป็นแค่โกดังไม่จำเป็นต้องอนุญาตขอให้มีการอนุญาตก่อสร้างจากท้องถิ่นกับอนุญาตตามพรบ.สาธารณสุขก็สามารถดำเนินการได้เพราะเป็นที่จัดเก็บใช่ไหมวัสดุต่างๆและทางอุตสาหกรรมเนี่ยได้แจ้งความดำเนินคดีไปแล้ว17คดี7คดีค่ะ17คดีเนี่ยเป็นในส่วนของอุตสาหกรรมไปตรวจแล้วก็มีเลิกไปบ้างหยุดไปบ้างแล้วค่ะหยุดไปล่าสุดที่ไปตรวจร่วมกับก้าวไกลเมื่อวันที่14ธันวาค่ะก็ตอนนี้ที่ผิดเนี่ยเหลือ7อาคารนะฮะแล้วก็ได้ไปดำเนินคดีพร้อมกับ10อาคารนี่เลิกไปแล้วหยุดไปค่ะหยุดไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นโกดังเก็บพลาสติกน่าจะเปลี่ยนเจ้ามาเช่าเก็บอย่างเงี้ยค่ะครับค่ะก็เหลือ7ที่7อาคารที่ไปแจ้งความร้องทุกข์เมื่อวันที่18ธันวาที่ผ่านมาครับขออนุญาตครับมันมีคดีก่อนที่จะ7คดีแรกอยู่ด้วยใช่ไหมครับเข้าใจว่า17ครั้งแรกเลย17ครั้งแรกเนี่ยก็คือได้แจ้งกับเจ้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินคดีทั้งหมดไหมครับไม่ใช่ค่ะ17คดีครั้งแรกเนี่ยอยู่ที่พบ.โรงงานอยู่ที่พบ.โรงงานใช่ไปตรวจครั้งแรกคือนิวเลยค่ะไปตรวจนิวแล้ว17ครั้งเนี่ยคือเคลียร์หมดแล้วบางเคสมาปรับแล้วยุติแล้วเลิกไปแล้วบางเคสนะครับบางเคสก็คือฝ่าฝืนเราก็ไปตรวจซ้ำวันที่20กรกฎาคมต่อมาเรื่อยๆแล้วแจ้งดำเนินคดีแล้วยังครับแจ้งดำเนินคดีครั้งสุดท้ายค่ะคือ18ธันวาเจ็ดคดีเจ็ดคดีอ๋อคือเพิ่งมาแจ้งนะ18เรารวบรวมสิ่งที่ฝ่าฝืนทั้งหมดสิ่งที่ยังไม่ปรับเรายุติคดีเราเลิกไปอันนั้นอ่ะสุดท้ายหลงเหลือเนี่ยเท่าไหร่ก็คือไปแจ้งตามกระบวนการขั้นตอนกระบวนการขั้นตอนสั่งให้ปรับปรุงแล้วไม่ยอมปรับปรุงใช่ค่ะแล้วก็ยังฝืนทำอยู่เจ็ดแห่งค่ะทั้งเจ็ดแห่งก็เลยฟ้องไปยังตำรวจเพื่อดำเนินการทางตำรวจครับเจ็ดคดีนี่มีความคืบหน้าไหมครับเพราะว่าถ้าท่านสอบสวนไม่เสร็จไม่มีความคืบหน้าท่านก็ส่งฟ้องศาลได้ช้าถูกไหมพอส่งฟ้องศาลช้าเนี่ยศาลก็สั่งช้าให้การดำเนินการช้าเพราะอุตสาหกรรมจังหวัดเขาบอกเขาไม่มีอำนาจสั่งหรือถอนถูกไหมครับต้องใช้อำนาจศาลอย่างเดียวเชิญครับฮัลโหลครับผมได้รับข้อหมายจากผู้กำกับให้เข้าร่วมประชุมนะครับผมท่านตำรวจโทเจนใจไม่เป็นลมรองผู้กำกับการสถานีตำรวจคลองกิ่งก็เรียนท่านประธานท่านกรรมการและผู้ร่วมประชุมทุกท่านผมเพิ่งได้รับตำแหน่งเมื่อก่อนต้นเดือนธันวาคมนี้ผมเองก็ทราบว่าทางสารกับจังหวัดนะครับได้มาแจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับบริษัทในเครือรวม7บริษัทคดีอยู่ระหว่างการสอบสวนครับเนื่องจากต้องมีการสอบปากคำรวบรวมพยานหลักฐานเอารูปเอาพยานต่างๆตอนนี้กระทรวงสวนแจ้งว่ากำลังนัดสอบปากคำครับซึ่งกระทรวงสวนของเกี่ยวเนี่ยตำรวจทั้งภาคส่วนจะมีไปถึง40คนครับกระทรวงสวนมี3ท่านถ้ามาแจ้งความกันในหลายเรื่องเนี่ยผมก็จะรวบรวมหลักฐานส่งคจว.ชลบุรีเพื่อที่จะช่วยในการทำคดีกับแต่ตอนเนี้ยเจ็ดคดีเนี่ยเป็นเกี่ยวกับการประกอบกิจการใบอนุญาตซึ่งพนักงานจะรับรู้ไหวแต่ตอนนี้เรารวบรวมหลักฐานกับสอบปากคำผู้กล่าวหาพยานซึ่งตอนนี้มีหลักฐานนะยังไม่ได้ส่งมาครับเราแจ้งตรงนี้มีเพียงได้รับแจ้งความไว้เบื้องต้นก็ถูกแล้วคือยังไม่ได้
มีการสอบประคำรวบรวมเอกสารที่ชัดเจนไหมยังไม่มีการนัดหมายให้มาให้การปากคำต้องแล้วแต่ความพร้อมผู้กล่าวหาครับถ้าผู้กล่าวหาพร้อมถ้าผมพร้อมครับผู้กล่าวหาพร้อมใครผู้กล่าวหาสารกำจัดวัดหรืออุตสาหกรรมจังหวัดค่ะสอดมอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายโรงงานมอบเอกสารหลักฐานทั้งหมดไปให้เรียบร้อยแล้วค่ะให้ไปหมดแล้วให้ไปหมดแล้วหลักฐานต่างเหลือแต่ท่านนี่แหละยังไม่เรียกต่อถัดไปที่ผู้ถูกกล่าวหารับแจ้งความแจ้งมาคือรอสอบปากรอสอบปากครับแล้วท่านแจ้งว่ามีพนักงานสอบสวนแค่สามท่านแล้วทำไงทีเนี้ยเขาก็น้ำเสียมันก็กระจายอยู่ทุกวันทำไงท่านจัดการยังไงครับท่านจะส่งไปให้จังหวัดชลบุรีช่วยสอบส่งได้ไหมคือขอเจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนนะครับถ้าเกิดว่ามีเหตุจำเป็นเมื่อกี้ใช้กำลังก็สามารถที่จะขอยื่นคำร้องขอเข้าไปได้แต่ตอนนี้ยังไม่ทราบว่ามีความยุ่งยากซับซ้อนขนาดไหนเกี่ยวกับคดีครับแต่เรียนเบื้องต้นว่าไม่ได้นะอย่างนี้ผมว่าเดี๋ยวท่านจะโดนเสียเราเป็นก็เดี๋ยวขอชี้แจงเพิ่มเติมนะคะก็เรื่องนี้นะคะได้นำเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีแล้วนะคะท่านก็แจ้งทางวาจาไว้ว่าเดี๋ยวจะเร่งรัดทางผ่านไปทางผู้บัญชาการให้แล้วก็อาจจะให้คดีนี้มาเป็นคดีแรกๆของที่คดีทางสภคลองกิ่วมีอะค่ะก็ท่านจะเร่งรัดให้เดี๋ยวกรรมธิการเร่งรัดไปยังผบ.ตร.หน่อยนะผบ.ตร.เลยเนี่ยเราได้รับคำชี้แจงนี้ว่าเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอมี3ท่านนะจะทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีด้วยในฐานะประธานครับเชิญครับครับเรียนท่านประธานครับผมชวัฒน์พลเมืองดีครับในประเด็นที่ค้นหาข้อมูลเรื่องการบุกรุกพื้นที่สาธารณะเนี่ยครับผมได้เข้าไปดูใน Google Map แล้วก็กดในรูปภูมิศาสตร์มันก็จะเห็นบริเวณพื้นที่ของโรงงานยี่ฟงเนี่ยครับทับลำรางสาธารณะหน้างานที่เราได้ลงพื้นที่ดูไม่ได้มีลำรางสาธารณะนี้อยู่แล้วเป็นไปได้ไหมว่าถูกลุกไปท่านนายผู้ช่วยตรวจสอบนะเพราะตอนนี้ถ้าดูตาม Google เนี่ยมันหายไปแล้วต้องไปดูหลักฐานรางวัลให้เจ้าที่ที่ดินมาช่วยดูหน่อยต้องตรวจสอบดูแหละแต่ท่านนายกบอกว่ามีเห็นมีเสาอยู่โอเคทางเจ็ดครับทีมสาวันนี้ท่านประธานค่ะคืออยากจะรบกวนให้ทางกรรมธิการนะคะขอใบรม.4ใบประกอบเหตุการณ์โรงงานในพื้นที่ตรงนั้นนะคะไม่ว่าจะได้รับอนุญาตแล้วแต่ว่ายังไม่แจ้งประกอบการนะคะแล้วก็ขอคำสั่งที่ทางอุตสาหกรรมจังหวัดที่มีคำสั่งต่อโรงงานเหล่านั้นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่2แปลงนั้นนะคะครับเดี๋ยวเรื่องนี้ก็คงจะยังไม่สรุปเพราะว่าเราต้องเชิญส่วนกลางใช่ไหมฮะไปหารือกันที่กมท.อีกครั้งนึงก็ต้องเรียกเอกสารทั้งหมดนะครับก็จะเบื้องต้นมีทางก้าวไกลขอเอกสารไปแล้วแล้วก็ให้ไปแล้วด้วยค่ะในส่วนของอันนี้กรรมธิการอ๋อคนละคนครับไม่เกี่ยวก้าวไกลเห็นว่ามีสสก็เป็นสสนี้ด้วยค่ะสสก็เป็นสสก้าวไกลเขาร้องไปชาวบ้านร้องมาเขาร้องต่อผมมาในฐานะกรรมธิการคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญอยู่นะครับเพราะว่าทางฝ่ายของสากลจังหวัดใช้อำนาจทางปกครองทีนี้มันทำให้เห็นแล้วนะครับว่าการสั่งปรับอย่างเดียวเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปยุติได้ผู้ประกอบการเนี่ยคือเขาก็ยังดำเนินการของเขาไปโดยที่เขาไม่ได้เกรงกลัวกฎหมายเลยเขาทำสุด
สุดมือเขาแล้วคือสุดมือแล้วนะครับสุดมือสุดกฎหมายเขาแล้วทางหนึ่งที่จะเป็นการไปบีบทางผู้ประกอบการเขาได้ก็คือคดีอาญาคดีอาญาเนี่ยมีโทษจำคุกนะครับแล้วถ้าเกิดผู้กระทำความผิดที่กระทำซ้ำๆเนี่ยคือท่านก็สอบให้เห็นพฤติการรายงานอัยการเพื่อที่จะขอให้พ้นโทษมันก็สามารถที่จะทำที่สามารถที่จะทำได้แล้วก็ผมดูแล้วเรื่องนี้ผมคิดว่าไม่ง่ายในการที่จะดำเนินคดีนะครับเพราะว่านอกจากคดีเนี่ยที่มันเยอะมันจะซับซ้อนเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องนี้มันเป็นเรื่องมลพิษนะครับซึ่งในทางคดีเนี่ยอาจจะมีความซับซ้อนไปอีกแบบนึงถ้าแต่ว่ากำลังของท่านไม่พอเนี่ยคืออาจจะต้องมีการขอกำลังยังไงท่านก็รีบจัดการในระดับพื้นที่อันนี้การที่หนึ่งนะครับส่วนที่สองก็คือว่าเหมือนที่ท่านนายกบตกังวลอ่ะคือรถขนมาก็ยังเข้ามาอยู่อ่ะก็กองอยู่นั้นจะทำยังไงซึ่งเรื่องนี้มันเป็นเรื่องความผิดซึ่งหน้านะครับมันเป็นเรื่องความผิดซึ่งหน้าอยู่ในอำนาจของท่านที่จะต้องไปจับกุมดำเนินคดียึดอายัดนะครับรถของเขาที่ขนมามันคือการกระทำความผิดซึ่งหน้ามันชัดอยู่แล้วอ่ะท่านมีอำนาจในการที่จะไปตรวจยึดอายัดรถของเขาเครื่องจักรโรงงานทั้งหลายเนี่ยคือมันอยู่ในอำนาจของท่านจะไปดำเนินการเจ้าหน้าที่ตำรวจใช่ไหมใช่ที่ต้องบูรณาการเนี่ยถ้าไม่ไปดำเนินการต้องลงไปพร้อมกันกับอุตสาหกรรมมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆท่านนายอำเภอแล้วมันจะเกินมือของทางนายกอบต.ที่จะไปดำเนินการได้คือนายกอบต.เนี่ยก็คือมีอำนาจแค่ในการสั่งยุติใช่ไหมครับพอสั่งยุติสั่งยุติแล้วพอเขาไม่ดำเนินการอย่างดีที่สุดอบต.ก็แค่สั่งก็แค่แจ้งความบุกรุกจะคือแจ้งความเรื่องของขัดคำสั่งเจ้าพนักงานเพิ่มเนี่ยซึ่งมันก็เป็นโทษที่น้อยไงเพราะฉะนั้นตอนนี้คือทางตำรวจอ่ะผมคิดว่ามันต้องเร่งถ้าไม่เร่งเนี่ยคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องมลพิษนะครับแล้วก็ยังมีการคือชาวบ้านเขาก็บอกว่าก็ยังมีการส่งของเข้ามาก็มีการประกอบการในพื้นที่อยู่ตลอดเวลาเขาเพิ่งมาหยุดไม่กี่วันช่วงนี้นี่เองเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีการหยุดก่อนไม่มีการหยุดก่อนไอ้ตัวปัญหามันก็ไม่มีทางที่มันจะคลี่คลายได้ครับใช่ถ้าไม่เร่งสอบกับท่านถ้าไม่เร่งสอบศาลไม่สั่งอันนี้ที่แจ้งจากท่านอุตสาหกรรมจังหวัดนะครับเดี๋ยวผมครับเขาก็ทำอะไรไม่ได้ต้องให้ศาลสั่งให้เขาหยุดสั่งให้รื้อถอนทั้งหมดมาออกไม่เรียกเลยครับนะเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยลงพักกันเลยนะเขาออกหมายเรียกครั้งที่หนึ่งแล้วครั้งที่สองไม่มาจับเลยเขาบอกทานทองเขาทำเนี่ยจริงๆอ่ะถ้าเราเนี่ยข้อมูลทั้งหมดเนี่ยก็จะอยู่ที่อุตสาหกรรมจังหวัดอยู่ที่ท้องถิ่นเขาก็ชัดแล้วเนี่ยว่าผิดถูกไหมมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรเยอะแยะมากมายเชิญครับขออนุญาตครับสรุปมีลำห้วยในแปลงยี่พงไหมครับในระหว่างไม่เห็นมีแต่ทางน่าจะถ้าดูในกรุ๊ปก็แบบที่เป็นรูปลำรางน้ำน่าจะเป็นลำรางธรรมชาติมากกว่ามันจะมีทางสาธารณะที่มาจากด้านไอ้80ไร่แล้วก็ผ่านหลงจีขึ้นไปมีเส้นเดียวแหละทำนั้นอยากสอบถามว่าไอ้คำว่าบุกรุกทางคณะน่ะมันบุกรุกส่วนไหนจะได้ดำเนินการได้ถูกอันนี้เขาสันนิษฐานนะเขาสันนิษฐานเดี๋ยวท่านในอำเภอท่านไปตรวจดูดีๆก็แล้วกันครับครับท่านเชิญครับครับผมคิดว่าประเด็นนี้ที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยครับค่อนข้างจะเห็นชัดเจนนะครับว่ามีความผิดนะครับแล้วก็ทางหน่วยงานราชการหลายๆหน่วยงานก็ได้เริ่มมีการบูรณาการเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานี้ร่วมกันนะครับแต่ทีนี้คือผมอยากจะเสนอว่าถ้าอย่างนี้อาจจะให้ท่านนายอำเภอนะครับเป็นเจ้าภาพในการบูรณาการในการที่จะแก้ไขปัญหาในหลายๆส่วนโดยเฉพาะตอนนี้นะครับผลของมลพิษก็ได้มีการกระจายลงสู่ลำรางสาธารณะนะฮะแล้วก็เท่าที่ทราบเนี่ยการดำเนินการจะมีการดำเนินการอยู่น้ำเสียจะออกมาสู่บริเวณจุดพักน้ำนะครับที่ท่านประธานได้พูดไว้ซึ่งก็จะออกมาเรื่อยๆและในน้ำตรงนั้นเนี่ยมันก็แน่นอนนะครับเพราะตอนนี้ผลการวิเคราะห์ในห้องแลบออกมาหมดแล้วมีโลหะหนักมีทั้งปรอทมีสารหนูนิกเกิลต่างๆเนี่ยเกินมาตรฐานทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมคิดว่าคงไม่มีข้อโต้แย้งแล้วแหละนะฮะว่าผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเกิดขึ้นมันมีนะครับทางท่านผอ.สิ่งแวดล้อมภาคนะครับก็อาจจะต้องช่วยในการดูเรื่องของตัวพรบ.สิ่งแวดล้อมนะครับตัวท่านอุตสาหกรรมจังหวัดก็ต้องดูในส่วนของท
างพรบโรงงานซึ่งตอนนี้ท่านก็ทำของท่านมาเรียบร้อยแล้วสองพรบวัตถุอันตรายวัตถุอันตรายด้วยวัตถุอันตรายทีนี้ก็เหลือแต่การบูรณาการซึ่งผมว่าคงต้องมีการนัดกันตรวจสอบกันต้องบูรณาการครับท่านใครจะเป็นเจ้าภาพเอางี้ไหมครับกลับไปพบกลับไปเดี๋ยวทำหนังสือด่วนถึงท่านผู้ว่าหน่อยผมว่านะมันต้องลงไปพร้อมกันถูกไหมแต่งตั้งคณะไปพร้อมกันทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งท่านนายกทั้งท่านนายอำเภอถูกไหมจะได้เห็นพร้อมกันแนวการดำเนินการจะได้ตรงกันนะครับจะได้ไม่ต้องโยนไม่ต้องรอกันเพราะงั้นเถอะไม่ต้องรอกันนะครับนะกลับไปสภาเดี๋ยวทำหนังสือถึงท่านผู้ว่าเสนอแนะท่านเป็นงั้นจะพูดกันเป็นคนละอย่างมันชัดเจนแล้วล่ะฮะผมลงไปดูใช่ไหมท่านอุตสาหกรรมจังหวัดท่านก็พูดเป็นชัดเจนว่าผิดนะครับผิดจริงแต่ขั้นตอนทางกฎหมายเนี่ยนี่จะว่าหน่วยงานไม่ได้บูรณาการกันถ้าลงไปพร้อมกันเนี่ยความผิดซึ่งหน้าจับกุมได้ไหมครับท่านตำรวจครับได้ครับถ้าลงไปพร้อมกันเนี่ยแต่จะไปบอกเขาก่อนนี่แหละเขาบอกเขาก่อนนะคนจัดเนี่ยก็เพ่นก่อนถ้าผมเป็นซึ่งหน้าเนี่ยจับได้จับกุมได้มีรถแบ็คโฮลกับรถดินเข้าพื้นที่ไหมครับสามารถยึดได้ด้วยใช่ไหมอุปกรณ์ที่ทำผิดกฎหมายถามท่านตำรวจครับเมื่อวานนี้จะมีรถแบ็คโฮลจะมีรถบรรทุกวัตถุอันตรายวิ่งเข้าไปหวังบอกขึ้นว่าทางท่านนายกเนี่ยออกประกาศว่าห้ามบอกให้ห้ามมีตรงนี้ไปแล้วเห็นอยู่ในประกาศอยู่พอลืมนี้จะมีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นในพื้นที่ไหมครับถ้ามีคนชี้ช่องมีอะไรมาก็ดำเนินการได้ครับไม่รู้บรรทุกอะไรประมาณนี้ครับท่านนายกแจ้งหรือท่านส่งสายตรวจมาดูหน่อยนะดูเป็นระยะเชิญครับท่านนายกับเรียนท่านประธานครับในคณะกรรมการครับก็จริงๆแล้วอำเภอก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนะครับเมื่อพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับไม้จิ้มปัดยันเรือรบนะครับที่ท่านมาพูดเปล่าๆอย่างนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของที่พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะครับก็เมื่อได้รับเรื่องนะครับศูนย์ดำรงธรรมก็จะส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นอุตสาหกรรมนะครับเป็นขยะแล้วแต่ขยะอากาศขยะน้ำขยะดินขยะเสียงนะครับเราก็จะส่งประสานทางอุตสาหกรรมเป็นหลักนะครับก็จะเป็นฝ่ายเลขาไปหรือเป็นเจ้าภาพไปในเรื่องนั้นไปนะครับเอาเป็นเรื่องของเรื่องอื่นนะครับสำเร็จเทมาเรื่องยาเสพติดเมาอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะไปหาผู้ที่เกี่ยวข้องแต่อำเภอจะเป็นตัวกลางในการประสานนะครับก็อยากจากฝากนิดนึงนะครับก็ไอ้ที่เราพูดคุยกันเนี่ยมันเป็นปัญหาจากการประกอบกิจการนะครับซึ่งบ้านเมืองใดก็แล้วแต่มีกิจการเหล่านี้เยอะก็บ่งบอกให้เห็นถึงความเจริญความก้าวหน้าในเรื่องเศรษฐกิจรายได้นะครับแต่นะครับขยะที่เกิดขึ้นนะครับปัญหาเนี่ยผมถือว่าเป็นขยะนะครับก็ผมว่ามันน่าจะมี2ส่วนที่เราจะช่วยป้องกันได้ทั้งในเรื่องนี้ด้วยแล้วก็ในเรื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะครับก็ส่วนที่1ก็คือก่อนที่จะอนุญาตนะครับก็ฝากผู้เกี่ยวข้องนะครับท่านช่วยสกรีนแล้วก็ปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรการของกฎหมายที่เขียนไว้ว่าต้องทํา1 2 3 4มีมั้ยถ้าไม่มีก็ไม่ต้องอนุญาตนะครับส่วนที่2ถ้าอนุญาตใครแล้วนะครับท่านใดได้อนุญาตแล้วนะครับผู้ถือกฎหมายก็ควรจะควบคุมกำกับนะครับวิธีการที่ใช้ได้ง่ายแล้วก็ทำได้เลยก็คือการออกตรวจตานะครับการออกตรวจตรวจก็จะมีตรวจแนะนำตรวจตักเตือนอะไรก็แต่หรือตรวจเพื่อจับผิดนะครับตรวจจับผิดใครผิดก็ว่ากันไปนะครับทีนี้กระบวนการหนึ่งนะครับก็เมื่อได้รับผลกระทบจากพี่น้องประชาชนนะครับที่มาร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมนะครับอย่างที่หนองอีรุ่นนะครับเมื่อกี้ที่ท่านอุตสาหกรรมยกตัวอย่างนะครับก็อยากขอความเคราะห์จากทางตำรวจนะครับว่าท่านรองท่านกำหนดนิดนึงว่าเคสแบบไหนคดีแบบไหนเป็นเรื่องที่รีบร้อนหรือว่าเป็นเรื่องที่กระทบต่อไปสังคมโดยรวมนะครับก็อาจจะจัดลำดับมาอยู่ต้นๆก่อนนิดนึงนะครับเพราะว่ามวลชนนะครับหลายๆเคสก็จะมาหานายอำเภอนะครับเดินกระบวนบ้างโทรมาด่าบ้างโทรมาว่าบ้างนะครับก็อันนี้ก็เป็นหน้าที่นะครับที่ต้องดูแลแล้วนะครับแต่ว่าบางอย่างเราตอบเขาไม่ได้ตอบโจทย์ไม่ได้เพราะเราไม่ได้ทำเองในบางส่วนนะครับเพียงแต่เป็นตัวประสานนะครับ
ก็กวางไว้นะครับแล้วก็ขอบคุณทั้งท่านประธานแล้วก็คณะกรรมการครับที่มาในวันนี้ครับขอบคุณครับก็ถ้าไม่มีเรื่องร้องเรียนไม่มีเรื่องที่ผิดปกติก็คงไม่ไปร้องผมหรอกมั้งถูกไหมฮะร้องกรรมการผมก็ไม่ได้มานะครับแต่ถ้ามันมีเรื่องเกิดขึ้นแล้วต้องช่วยกันแก้ถูกไหมครับท่านนายอำเภอนะครับยังไงท่านทางพี่ตำรวจก็ต้องออกมาตรวจตาหน่อยนะครับพี่ครับไม่ใช่รอให้คนอื่นก็ไปแจ้งเป็นหน้าที่อยู่แล้วนะครับที่จะต้องสั่งการให้สายตรวจนะครับมาตรวจสอบมาดูนะครับเชิญครับท่านสสเรียนท่านประธานครับผมชวันดวงดีก็อยากจะขอเบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ไว้ให้กับชาวบ้านได้ไหมครับถ้ามีกรณีที่มีรถดินเข้ามาผลวัตถุอันตรายเข้ามาฝังโคลนอีกเนี่ยอยากจะให้ชาวบ้านโทรแจ้งแล้วก็ขอเจ้าหน้าที่ออกมาตรวจตาโดยทันทีตรงนี้ขอเบอร์ติดต่อไว้ได้ไหมครับเพราะว่านี่คือหลักฐานที่ชาวบ้านส่งมาให้วันสองวันที่แล้วก็ยังมีการผลวัตถุอันตรายเข้ามาฝังโคลนอยู่ท่านสบายเลยในข้อมูลชาวบ้านเขาเตรียมไปเพียบแล้วเป็นแฟ้มเลยนะครับเบอร์มาโทรที่ง่ายที่สุดก็คือมาโทรเป็นเจ้าหนึ่งครับโทรได้ทุกเรื่องเราเบอร์มาโทรที่โรงพักนะครับ038ครับ201390มีคนรับไหมล่ะครับแล้วก็เบอร์โทรที่เป็นเบอร์ของโรงพักครับแต่ว่าพนักงานที่ช่วยเขาจะถือไว้094เป็นเบอร์มือถือใช้เวลาเท่าไหร่ครับในการเดินทางจากโรงพักมาถึงที่เกิดเหตุประมาณ5กิโลก็ประมาณ3นาทีก็ถึงครับ3นาที5กิโลแต่ต้องมีข้อมูลนะครับว่าส่วนตัวใหญ่ก็ร้อยเวร20ในร้อยเวรออกตัวเนี่ยก็มีกี่ท่านข้อมูลอะไรที่ในเมื่อมีกี่ท่านเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะรู้กันหมดว่าเรื่องอะไรเป็นยังไงแล้วตัวคนจะทำยังไงก็ต้องมีการประชุมกันนะครับค่ะก็ในขอเพิ่มเติมนิดนึงนะคะในกรณี492ครับ4375ครับโอเคนะคะถ้าเป็นกรณีที่ชาวบ้านพบเห็นเช่นการขนวัตถุนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นวัตถุอันตรายหรือไม่อย่างไรถ้าแจ้งตำรวจแล้วเนี่ยก็สามารถแจ้งสหกรรมได้เลยนะคะจะได้ประสานและเข้าร่วมตรวจด้วยกันทันทีนะคะเพราะว่าถ้าพบเป็นการขนวัตถุอันตรายเนี่ยแล้วไม่มีใบอนุญาตใดๆเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอนุญาตการขนหรือการครอบครองเนี่ยเราก็สามารถที่จะดำเนินคดีในพรบวัตถุอันตรายได้เลยแล้วก็สามารถจะส่งตำรวจดำเนินคดีเป็นคดีอาญาได้เลยค่ะครับซึ่งจะมีคำถามว่าเวลาเป็นมีตู้คอนเทนเนอร์รถคอนเทนเนอร์เข้าไปในพื้นที่อย่างเงี้ยเราจะชาวบ้านจะแจ้งใครได้ให้เข้ามาตรวจสอบว่าตู้คอนเทนเนอร์ที่เข้ามามาจากไหนมาอย่างไรอันนี้ฮะต้องตรวจได้ไหมท่านอุตสาหกรรมจังหวัดถ้าเป็นสินค้าหรือวัตถุดิบทั่วไปในประเทศอันนี้คือเขามีสิทธิ์ที่จะขนค่ะที่ถ้าขนอันนี้พูดถึงโรงงานทั่วไปนะคะแต่ถ้าเป็นการนำเข้าจากต่างประเทศอายุเป็นศุลกากรเพราะว่าจะต้องมีการสำแดงว่าสินค้านี้นำเข้าจากต่างประเทศมาในไทยเนี่ยปลายทางไปที่ไหนต้องมีการสำแดงนะคะประเด็นคืออย่างนี้ค่ะถ้าเป็นการขนจากต่างประเทศเข้ามาต้องได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะคะว่าโรงงานไหนสามารถนำของที่เอาจากต่างประเทศเข้ามาได้ดังนั้นเนี่ยถ้ามันมาลักษณะแบบนี้ค่ะดังนั้นมันต้องมีใบอนุญาตหรือว่ารวมเลยค่ะเช่นปีนี้บริษัทนี้ขนได้50ตันอย่างเงี้ยค่ะกรมโรงงานจะเป็นผู้อนุญาตให้ขนเข้ามาวัดมาที่โรงงานเรื่องนี้ระดับนี้ได้ทีนี้ตอนนี้ค่ะจากการสังเกตที่ว่าในนี้ไม่มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตดังนั้นเนี่ยจะต้องไม่มีการขนได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานให้ขนเข้ามาแต่เมื่อสักครู่เราเห็นรถคอนเทนเนอร์1คันที่จอดอยู่ตรงนั้นในทางปฏิบัติแล้วเจ้าหน้าที่ควรไปถามว่าตู้คอนเทนเนอร์ที่มานั้นมาจากไหน
มีใบกำกับการเดินขนส่งไหมมันมาที่นี่ได้อย่างไรอันนี้ดิฉันคิดว่าอันนี้ค่ะท่านประธานน่าจะต้องมีการก้าวไปข้างหน้าไปให้ล้ำหน้ากับเขาตอนนี้ก็เหมือนเรากำลังตามอยู่ค่ะก็ขอนำเสนอในที่ประชุมค่ะท่านยังไงที่ท่านนายอำเภอท่านพยายามกำชับอ่ะมีคำสั่งไปแล้วถูกไหมครับให้ยุติให้อะไรเนี่ยไม่ใช่สั่งแล้วก็กระดาษไปแปะแล้วก็หันหลังกลับใช่ไหมไม่มีมาตรการเชิงรุกใช่ไหมท่านนายอำเภอก็เขาก็ไม่ได้เก่งตัวอะไรคืออยากจะเรียนถามอีกอย่างด้วยครับว่าการตอนนี้ที่เขาถมอยู่เนี่ยมันคือการขุดดินถมดินใช่ไหมดังนั้นเนี่ยองค์กรปกครองท้องถิ่นอนุญาตเขาขุดดินถมดินหรือยังการที่เขาเอาอะไรมาถมเขาต้องแจ้งว่าเขาจะเอาอะไรมาถมแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยถ้าสมมติว่าในกรมีที่ดินแปลงหนึ่งในกรต้องการจะถมที่ดินแปลงนี้แต่มีบริษัทหนึ่งมาบอกในกรว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันจะเอาที่เท่ามาถมให้ในกรทำหนังสือที่ยอมให้เอาที่เท่ามาถมอันนี้ค่ะดิฉันคิดว่าตอนนี้มันอยู่ในสองขั้นคืออบต.อนุญาตให้เขาขุดดินถมดินไหมถ้าไม่อนุญาตที่เขาถมอยู่ตอนนี้ผิดหมดเลยนะคะอันที่สองคือสิ่งที่เข้ามาถมเนี่ยมันไม่ใช่ลูกรังธรรมดาดังนั้นเนี่ยถามต่อว่าอันนี้เขาได้รับอนุญาตให้เอาของเหล่านี้มาถมในที่ดินแปลงนั้นไหมนี่คิดว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งค่ะท่านประธานคำสั่งไปแปลกแล้วโอเคท่านไหนครับขออนุญาตค่ะเรียนท่านประธานค่ะขออนุญาตเรียนผู้ฝ่านะคะอีกปัญหาหนึ่งนะคะของชาวบ้านนะคะในเรื่องของการได้รับผลกระทบจากการที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่ดินได้นะคะเนื่องจากมีค่าดินและน้ำมีค่าโลหะหนักเกินในพื้นที่นั่นคือในเรื่องอีกหนึ่งเลยคือในเรื่องการเสียภาษีที่ดินในส่วนของตรงนี้ค่ะในภายหลังหรือว่าที่ไม่สามารถปลูกพืชหรือว่าเลี้ยงสัตว์ได้แต่ว่าชาวบ้านเนี่ยต้องเสียภาษีที่ในคนละอัตรากับที่ทำการเกษตรอย่างเงี้ยค่ะเราจะสามารถช่วยเหลือชาวบ้านยังไงได้บ้างคะอันนี้เป็นคำถามที่น้องเยียวยาเยียวยาอย่างไรแล้วก็หากค่าใช้จ่ายตรงนี้ที่เป็นเรื่องของภาษีที่เสียไปในแต่ละปีในภายหลังที่ดำเนินคดีกับผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยชาวบ้านเราเนี่ยค่ะจะสามารถจะต้องทำอย่างไรคะเพื่อที่จะได้รับการดูแลเยียวยาตรงนี้ในส่วนที่เสียภาษีไปด้วยแล้วก็ขาดประโยชน์ในการเรื่องของรายได้ในการใช้ที่ดินตรงนี้ค่ะที่ก็เริ่มไม่มีมูลค่าเพราะว่าสารพิษเต็มเพราะปลูกอะไรก็ไม่ค่อยงดงามไม่ค่อยขึ้นแล้วอีกอย่างนึงพอเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นนะคะกลายเป็นว่าพื้นที่ตรงนี้ก็ไม่อยากจะมีใครที่จะเข้ามาอยู่นะคะรวมถึงการในเรื่องของที่ดินราคาก็จะมีปัญหาต่อไปด้วยค่ะมันก็มีผลกระทบหลายๆด้านนะคะมีไหมท่านนายเพิ่มมีระเบียบเยียวยาเรื่องพวกนี้ไหมท่านอุตสาหกรรมภาษีที่ดินลดได้ไหมงั้นเหรอท่านนายกต้องศึกษาเรื่องภาษีที่ดินเพราะว่าตอนนี้ท้องถิ่นเป็นคนประเมินใช่ไหมคะเกี่ยวกับภาษีที่ดินแล้วก็ตรงนี้ในส่วนนี้มีกฎหมายหรือข้อปฏิบัติอะไรที่สามารถยกเว้นหรือว่าอนุโลมในกรณีแบบนี้บ้างไหมคะข้างมีใครมาป่ะเดี๋ยวเห็นทั่วไปเนี่ยเรื่องที่ดินเนี่ยถ้ามีเรื่องเกี่ยวกับภาษีเช่นการประเมินสูงกว่าปกติหรือประเภทการใช้พื้นที่เขาก็จะส่งมาเรื่องที่อบต.เนี่ยแล้วอบต.ก็จะทำเรื่องปรึกษาไปทางจังหวัดตอนนี้ก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าเราคิดว่าที่ดินเนี่ยเราสร้างรายได้ไม่ได้ภาษีจะทำยังไงก็ส่งเรื่องมาเดี๋ยวอบต.จะประสานไปที่เขามีคณะกรรมการภาษีและที่ดินที่โครงสร้างของจังหวัดอยู่ครับค่ะยังไงก็ต้องผ่านคณะกรรมการถูกไหมฮะยังไงก็ฝากถึงจะยกเว้นได้ถึงจะอะไรได้ว่าตรงนี้ก็เดี๋ยวยังไงถ้าใครที่ได้รับผลกระทบนะคะก็ส่งเรื่องมาให้ท่านนายกได้เลยนะคะนายกพอคงอยู่ส่งเรื่องมาท่านจะเอาผ่านกรรมการระดับจังหวัดเชิญครับอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญต่อเนื่องจากที่คุณพูดนะครับแล้วก็เราได้เบอร์ของตำรวจแล้วเราอยากได้เบอร์ของผู้กำกับสถานีอันนี้ให้ได้ไหมครับช่วยบอกให้ผมเพิ่มครับผมเพิ่มเบอร์ผู้กำกับเองได้ครับเพราะว่าเป็นผู้รักษาความสงบ
เรียบร้อยแล้วก็ผมได้ที่เลยของอุตสาหกรรมจังหวัดนะครับที่ถ้าเกิดเหตุแล้วเนี่ยมีรถเข้ามาหรือว่ามีการใช้มีกระบวนการผิดในโรงงานเนี่ยชาวบ้านแจ้งเลยแล้วเดี๋ยวสสมีเบอร์ไหมครับสสก็ให้เบอร์ชาวบ้านด้วยนะครับทางท้องถิ่นให้เบอร์ชาวบ้านด้วยนะครับเมื่อมีเหตุสมมติพรุ่งนี้มีรถดินเข้ามาหรือว่ามีการประกอบการเนี่ยแจ้งเลยให้ผมท่านประธานเห็นด้วยไหมครับจะได้มีเบอร์ติดต่อเดี๋ยวยังไงช่วยเขียนนะฮะใช่ไหมทางอุตสาหกรรมไม่มีปัญหาเลยครับก็สมมตินะเมื่อกี้ที่ตอบคำถามพี่นะคะว่าถ้าเกิดเจอตู้คอนเทนเนอร์อันดับแรกเนี่ยคุณจะต้องแจ้งตำรวจก่อนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสินค้าในนั้นเป็นของดีหรือเปล่าถ้าเป็นของดีเนี่ยไม่ใช่อำนาจอุตสาหกรรมละแต่ถ้าเป็นของเสียหรือเป็นของนำเข้าเนี่ยก็มาช่วยปามาช่วยตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการต่อไปด้วยกันได้เงี้ยค่ะเรื่องเบอร์นี้แต่ละหน่วยงานช่วยบอกชาวบ้านได้ไหมครับชาวสากลนะคะ089 507 1717ค่ะ089 507 1717ค่ะเบอร์ส่วนตัวนี่พกตลอด24ชั่วโมงค่ะท่านอุตสาหกรรมจังหวัดภูมิกับปกติก็จะมีเบอร์ของโรงพักที่ให้ภูมิกับใช้อยู่แล้วถูกไหมครับวันนี้เราเบอร์ภูมิกับเบอร์ตรงนะครับ062ครับ062ใหม่ขึ้นพูดใหม่เลยไหมเดี๋ยวขออนุญาตบอกเบอร์มาตอเลยครับพอดีไม่อยู่ที่ที่ผมเบอร์มาตอของผมนะครับ033นะครับ048134นะครับเดี๋ยวเชิญท่านตำรวจครับผู้กับกองอยู่นะครับ062-778-8666 062-778-8666 โอเคนะครับผ่านไหมถ้าเราเจอกับการดำเนินการที่มันไม่ถูกต้องหรือสงสัยก็โทรแจ้งตามเบอร์ที่ขอประตอมแต่เบอร์พุทธเบอร์อบต.ถ้าเกิดเสาร์อาทิตย์นะคะแล้วช่วงกลางคืนเบอร์ท่านยกให้ได้ไหมเป็นลูกบ้านท่านอยู่แล้วแหละ062-19แล้วก็54ตัว555แล้วก็ตัวท้าย4โทรมาเลยท่านนายกท่านบริการประชาชนอยู่แล้วครับผมยังเอาท่านนายเบอร์นะเบอร์นายเบอร์ครับ081-867-0704โทรหาท่านอื่นไม่ติดนะศูนย์กลางอยู่ที่นี่นะครับท่านนายเบอร์โทรหาท่านนายเบอร์ท่านสามารถบูรณาการได้ทุกหน่วยงานอยู่แล้วตามเรามาบริหารและการผลิตครับอีกเรื่องหนึ่งที่ต่อเนื่องจากการประชุมที่เราได้ที่นี่กันเราชาวบ้านเนี่ยมีปัญหาเรื่องน้ำผู้บริโภคแล้วอยากถามว่าการขอขยายเขตน้ำของป่าสมบูรณ์น้ำเนี่ยดำเนินการขึ้นหน้าไหมครับเมื่อคราวที่แล้วแล้วก็มีน้องคนหนึ่งเขาทำเอกสารมาขอเป็นเอกสารนะครับเรื่องหนึ่งคือเรื่องการถอนใบอนุญาตเป็นอาชีพภาพเจ้าที่พว.พ.สาธุแจ้งไปแล้วอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของน้ำเนี่ยผมให้เจ้าที่ไปที่บ้านที่เดือดร้อนแล้วนะครับว่าสภาพน้ำเป็นยังไงแล้วเขาจะให้ทำยังไงเบื้องต้นเขาก็จะขอเป็นน้ำประปาไปส่งที่บ้านปรากฏว่ามันมีปัญหาเรื่องที่เก็บส่วนเรื่องขยายเขตผมทำหนังสือไปที่ประปาบ้านบึงแล้วว่าขอเขาให้เขามาสำรวจแนวท่อที่อยู่ใกล้บริเวณนั้นแล้วก็มีไหมเสร็จแล้วจะดำเนินการขยายเขตได้ไหมหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมาคุยกันว่าเขาบอกว่าได้แล้วงบประมาณจะทำยังไงปริมาณมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือเรื่องพรบเรื่องน้ำเรื่องที่สาธารณะก็อย่างที่บอกผมก็ดูแล้วแหละในนั้นมันมีที่เดียวคือเรื่องทางไอ้ลำรางที่ชาวบ้านว่าน่ะมันน่าจะเป็นลำรางธรรมชาติแต่ที่สถานะตรงนั้นน่ะมีทางเส้นเดียวที่ผมนำเรียนว่า
ผ่านตรงแปลง80ไร่แล้วก็ผ่านหนองทีไปเลาะแดนหนองทีไปนะครับนี่อะไรบุกรุกหรือไม่ก็ยังไม่ชัดเจนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเขาแจ้งว่าอยากจะให้ตำรวจฟาร์มเดือดร้อน5 กิโลซึ่งถามว่ามันทำได้ง่ายไหมมันคงไม่ง่ายเท่าไหร่หรอก5กิโลผมก็เลยประชาสัมพันธ์ไปโดยรอบว่าพวกที่อยู่ในพื้นที่ตำบลอื่นไม่ว่าจะเป็นผู้นำท้องที่ท้องถิ่นผู้ใหญ่บ้านถ้าลูกบ้านมีความเดือดร้อนลักษณะเช่นเกิดน้ำเปลี่ยนสภาพอะไรก็ให้มาบอกให้บอกอันนั้นก็เดี๋ยวทำหนังสือตอบไปให้แล้วล่ะครับตอบไปครับแล้วก็วันนี้เนี่ยผมดีใจที่อย่างท่านคุณศักดิ์พูดว่าเราควรจะบูรณาการร่วมกันแล้วก็เอาความรู้ความสามารถเอาข้อกฎหมายมาปรึกษากันผมไม่อยากให้ใครมาไล่บีผมอ่ะผมก็ไม่ชอบแต่ถามว่าผมทำไหมผมตั้งใจทำนะครับตั้งใจทำเพราะผมคงไม่อยากให้เขาอยู่หรอกแต่มันมีวิธีการใดที่จะทำได้คือเรื่องของกฎหมายอย่างที่ผมถามหลายๆครั้งจะรถเข้ามาแล้วผมไปทำไงผมไปไล่ไปเนอะต้องทำไงแล้วจะทำยังไงบางทีมันตอบไม่ได้แต่มีวิธีการหนึ่งเนี่ยที่คุณเบญจาพูดเนี่ยอันนั้นเนี่ยผมชอบเพราะว่ามันเริ่มตั้งแต่ตั้งต้นเลยว่าที่แปลงเนี่ยใช้ประโยชน์ได้หรือไม่เดี๋ยวผมคงต้องให้พอช่างขอเบอร์คุณเบญจาไว้แล้วผมจะเอาเรื่องนั้นมาดูถ้ากฎหมายมันทำได้ว่าที่แปลงนี้เนี่ยมันขออนุญาตโรงงานไม่ได้แล้วผมก็จะทำเรื่องนี้แหละแล้วก็ส่งไปให้เจ้าของที่ดินว่าที่ของเขาเนี่ยมันทำโรงงานไม่ได้ผมว่าเนี่ยมันเป็นตัวตั้งต้นถ้าที่ดินแปลงนี้เนี่ยมันสร้างโรงงานไม่ได้สักอย่างเนี่ยมันคือจบทุกสิ่งทุกอย่างออกไปนั่นแหละผมคิดอย่างนี้นะแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตขอเบอร์คุณปัญญาให้โยธาด้วยนะครับถ้ามันทำได้จริงก็ได้จบปัญหานี้ไปมันสร้างไม่ได้มันก็ไปเราก็ต้องไม่ต้องมาเอาหน่วยงานนี่มันไล่ลุกเขาเพราะผมเชื่อว่าอย่างอุตสาหกรรมจังหวัดเนี่ยมันทั้งจังหวัดชลบุรีให้เขามาเฝ้าตำบลของกิ่วที่เดียวเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกแล้วเจ้าที่ตำรวจอย่างที่บอกว่าเรื่องเขาก็เยอะนะครับเพราะนั้นถ้ามันตัดไฟจะต้นลมอย่างที่บอกถ้าที่ดินแปลงนี้มันปลูกสร้างปลูกอุตสาหกรรมอะไรไปได้เลยแล้วมันข้อกฎหมายก็อยากจะได้อย่างนั้นนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความรู้นะครับแล้วก็ผมอาจจะเป็นคนพูดจาโผงผางไปนิดนึงแต่ด้วยความตั้งใจแล้วผมก็ไม่อยากเขาอยู่หรอกเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับผมแล้วก็คนที่เดือดร้อนเนี่ยก็ไม่ใช่ใครก็หลานผมทุกคนนะครับที่เห็นหน้าอยู่ข้างหลังนี่แหละนะครับอยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับก็ขอบคุณทุกคนถ้าไม่มีอะไรก็เชิญเลยข้าวเพราะว่าสั่งเขาทำตั้งแต่สี่โมงแล้วเดี๋ยวจะเจอหมดครับขอบคุณครับเดี๋ยวที่จัดสรรเนี่ยเข้าใจว่าต้องขออนุญาตใครจัดสรรเพื่อสร้างโรงงานแบ่งที่นะแต่ว่าเราก็ต้องตรวจสอบผังสีด้วยไงคะคือหมายถึงหน่วยงานที่ท้องถิ่นเนี่ยต้องตรวจสอบผังสีให้กับผู้ขออนุญาตจัดสรรด้วยถูกไหมดังนั้นพื้นที่นี้อาจจะเป็นพื้นที่สีเขียวก็ได้แต่ว่านำไปก่อสร้างเป็นโรงงานอุตสาหกรรมมันอาจจะผิดตั้งแต่วันที่เราออกใบอนุญาตให้เขาแล้วอ๋อตามพรบจัดสรรใช่ไหมมันมีทางออกอยู่นะครับที่เราคุยกันเนี่ยมีประโยชน์ได้หลายประเด็นนะครับพนักงานสอบสวนก็เร่งดำเนินการนะฮะถูกไหมเร่งดำเนินการท่านนายอำเภอท่านก็บอกไปแล้วว่าอันไหนด่วนไม่ด่วนก็จัดวางตำแหน่งให้มันเหมาะสมเสียเห็นไหมอันนี้เขาร้องไปถือว่ามันด่วนเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับก็รีบเร่งดำเนินการในระดับต้นๆถูกไหมท่านนายอำเภอนะครับถ้าหากว่าพนักงานสอบสวนเสร็จสามารถยื่นฟ้องต่อศาลได้เร็วถูกไหมฮะคดีมันก็จะจบเร็วแล้วก็ศาลสั่งให้ปิดโรงงานสั่งให้รื้อถอนได้นะครับอันนี้ก็คือหลักนั้นก็ฝากนะครับทางเจ้าที่ตำรวจนะครับเร่งให้หน่อยหากไม่มีพนักงานสอบสวนไม่พอท่านก็อาจจะขอไปที่จังหวัดก็ได้เดี๋ยวยังไงกรรมธิการทำหนังสือไปที่ผบ.ตร.เนี่ยที่นี่ขาดนะครับเดี๋ยวที่ตำรวจช่วยนะครับส่งมาหน่อยช่วยหน่อยนะครับทางอุตสาหกรรมคิดว่าต้องตามคดีด้วยนะครับใช่ไหมตามอย่างเป็นทางการเพราะถ้าท่านแจ้งแล้วไม่ตามนี่เดี๋ยวชาวบ้านเขาไม่ได้รับการแก้ไขเดี๋ยวเขาร้อง157ปีใช่ไหม
จากทุกท่านที่มีการกรรมธิการเสนอปปช.มาตรวจสอบอีกยากอีกครับการทุกท่านที่มีการส่งดำเนินคดีไปยังสภ.ที่นะคะก็ถ้าเป็นระยะ1เดือนแล้วเนี่ยก็มีการติดตามทางเอกสารหลักฐานนะคะก็มียังไงขอชื่นชมทางสภ.วัดบึงนะคะท่านนายอำเภอเป็นตัวอย่างนะคะที่น้องมีรู้ที่ว่าเราจบทุกอย่างได้ภายในระยะเวลาที่ทุกคนพอใจชาวบ้านก็พอใจนะคะก็คือทางสภ.วัดบึงเนี่ยพอเราขอความร่วมมือไปปุ๊บเนี่ยเขาขอหมายศาลจับคนเนี่ยไอ้จับกุ๊กไอ้จับคนยึดทรัพย์เนี่ยภายใน3วันเท่านั้นเองค่ะซึ่งอันนั้น amazing สำหรับอุตสาหกรรมมากเลยว่าเป็นต้นแบบนะท่านโอ้โหอันนี้คือชื่นชมให้ทุกหน่วยงานแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกท่านฟังแล้วว่าถ้าตำรวจมีการทำงานอย่างนี้นี่ประเทศชาติสงบสุขแน่นอนข่าวที่นี่ก็ไม่ต่างจากที่นั่นเดี๋ยวพรุ่งนี้ยกตัวอย่างให้บังพรุ่งนี้ลุยเลยเพราะว่าองค์ประกอบครบหลักฐานครบอุตสาหกรรมยืนยันว่าผิดกฎหมายทั้งหมดทั้งมวลนะครับเบื้องต้นเนี่ยร่วมมือกันแล้วก็ไปอายัดถูกไหมไปสั่งนะขออนุญาตถามครับท่านประธานขออนุญาตถามที่หนองลุนนี่เขตป่าละครหรือเปล่าคะใช่ค่ะยังเปิดอยู่นะคะชาวบ้านยังเดือดร้อนอยู่เลยชาวบ้านยังโทรมาหาพี่อยู่เลยไม่เป็นไรค่ะแต่เดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวค่อยคุยกันโอเคนะครับสำหรับสิ่งแวดล้อมจังหวัดผมคิดว่ามันมีพรบสิ่งแวดล้อมอยู่ใช่ไหมเรื่องการฟ้องทางแพ่งใครฟ้องได้ตัวสิ่งแวดล้อมจังหวัดฟ้องได้เลยไหมหรือยังไงถ้าคือถ้าเกิดเป็นเจ้าของที่ตามมาตรา96เจ้าของที่ต้องฟ้องเก็บรวบรวมโดยใช้ข้อมูลจากหน่วยงานราชการนะครับก็มีค่าเสียหายต่างก็ต้องเก็บรวบรวมไว้ก็ต้องทางใช่ครับพี่น้องที่อยู่รอบบริเวณประเด็นที่สองอย่างที่เรียนนะฮะว่าถ้าเกิดเป็นมีลำรางสาธารณะนะฮะก็ต้องเป็นเจ้าของที่สาธารณะตรงนั้นที่จะต้องรวบรวมข้อมูลโดยใช้ข้อมูลจากทางสิ่งแวดล้อมกับทางอุตสาหกรรมว่ามันมีมลพิษอย่างนู้นอย่างนี้ครับท่านครับลำรางสาธารณะก็เป็นหน้าที่ของท่านนายอำเภอแต่ท่านเมืองส่วนใหญ่มอบอำนาจให้ท้องถิ่นร่วมกันดูแลร่วมกันก็ลองตรวจสอบดูนะครับยังไม่สรุปว่าเป็นสาธารณะหรือไม่บุกรุกหรือไม่บุกรุกนะครับเป็นตรวจสอบดูเชิญครับขออนุญาตนะครับหลังจากนี้ท่านประชาชนที่เดือดร้อนได้ขอเอกสารจากหน่วยงานราชการต่างๆได้ใช่หรือไม่เพราะที่ผ่านมาได้ไหมครับแชร์เรื่อยๆแชร์กระตุ้นขอแชร์กระตุ้นไปประกอบการฟ้องร้องหลังจากนี้ได้ใช่ไหมครับก็มันมีพรบข้อมูลข่าวสารอยู่อันไหนที่ไม่ใช่รับอันไหนที่เปิดเผยได้ก็คือให้ได้นะครับไม่ใช่เราไปขอแค่ผลน้ำก็ให้เฉพาะผลน้ำเราไปขอ เกี่ยวกับอบต.ที่ว่าดำเนินการอะไรไปแล้วบ้างก็ให้ใบปากหลังมาส่งสมแทนนะครับหลังจากนี้หวังว่าคงได้รับความร่วมมือนะครับขออนุญาตทีนึงครับผมก็ตอบอ้างนะทีเดียวแล้วแต่ทางกฎหมายนะครับในเรื่องของการขอคัดนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลพอดีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลพอดีนะครับก็ต้องดูแต่ละชนิดประเภทแล้วก็แต่ละกิจการไปว่าได้หรือไม่ได้นะครับและก็ต้องดูว่าท่านมีส่วนได้เสียแค่ไหนเพียงใดโดยตรงโดยอ้อมขนาดไหนซึ่งมันจะพิจารณาเป็นรายๆไปนะครับแล้วตอบแบบรวมไม่ได้ว่าได้หรือไม่ได้ตอบว่าได้ปุ๊บพรุ่งนี้มาคัดปรากฏว่าคนมาให้ไม่ได้ผมก็เน่าผมก็เสียใช่ไหมฮะแต่ถ้าอย่างที่ผมเรียนไปนะครับต้องดูเป็นเคสเป็นรายบุคคลไปเป็นรายเคสไปว่าเรื่องอะไรท่านกระทบตรงไหนก่อขัดอะไรแล้วเจ้าพนักงานตามแต่ละกฎหมายเราจะพิจารณาว่าได้หรือไม่ได้นะครับอันนี้ผมตอบกลางๆนะแต่ว่าบางกฎหมายถ้าไม่มีกฎหมายคุ้มครองผมเชื่อว่าน่าจะได้นะครับขอบคุณครับโอเคเดี๋ยวก็ลองยื่นขอมาแล้วท่านช่วยพี่นะอันไหนที่ไม่ใช่เรื่องรับทางราชการที่มาทำกล่าวไว้ก็มันมีชั้นของมันอยู่นะมีชั้นของมันก็วันนี้ก็ท่านนายอำเภอท่านอุตสาหกรรมจังหวัดท่านนายกนะครับสิ่งแวดล้อมจังหวัดท่านตำรวจก็อย่าถือว่ารบกวนแล้วกันนะฮะเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของกรรมธิการฝ่ายสภาผู้แทนราษฎรที่มีหน้าที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนต่างๆนะครับเพื่อที่จะหาข้อเท็จจริงและเสนอไปยังหน่วยงานเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขมันเป็นหน้าที่เมื่อเรื่องร้องเรียนเข้าไปสู่กรรมธิการแล้วเราประทับตารับแล้วเราก็ต้องตอบนะครับประชาชน
ว่าเราดำเนินการยังไงเรามีข้อสรุปเสนอแนะหน่วยงานไหนไปบ้างนะครับก็เป็นหน้าที่นะครับไม่ได้มารบกวนหรือมาไล่บี้พวกเราแต่อย่างใดนะครับเพียงแต่ว่าถ้าพวกเราแก้ไขปัญหาให้มันถูกต้องถูกจุดอย่างจริงจังเข้มข้นนะครับเอาพี่น้องประชาชนเอาความเดือดร้อนเอาสิ่งแวดล้อมของลูกของหลานของพวกเราเป็นหลักเนี่ยก็จะไม่เดือดร้อนไปถึงสภาผู้แทนราษฎรแน่นอนใช่ไหมฮะมันก็จะแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ได้เนี่ยเมื่อไปถึงนู้นเนี่ยผมก็ต้องดำเนินการตามหน้าที่ของกรรมธิการไม่งั้นพี่น้องก็จะฟ้องผมอีกถูกไหมว่าไม่ดำเนินการอะไรเลยนะครับก็เป็นหน้าที่นะครับถ้าหากมีเรื่องอะไรที่มันแรงหรือใช้คำพูดไม่ถูกก็ต้องขอโทษนะครับก็อยากจะให้ทุกหน่วยงานได้ช่วยกันนะครับในการที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเสมือนกับเขาเป็นญาติใช่ไหมฮะพวกเราเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับเสมือนเป็นครอบครัวใช่ไหมฮะเนี่ยอยากให้ดำเนินการอย่างนั้นนะครับโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งรีบให้หน่อยนะครับครับเร่งรีบให้หน่อยยังไงกรรมธิการจะเอาข้อมูลนี้ไปประชุมกันที่กรรมธิการอีกทีนึงแล้วก็อาจจะเชิญหน่วยงานระดับส่วนกลางนะครับไปคุยนะครับอีกทีหนึ่งนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวยังไงเราจะทำหนังสือแนะนำมานะครับท่านนายกแล้วก็ท่านนายอำเภอท่านอุตสาหกรรมจังหวัดท่านสิ่งแวดล้อมจังหวัดท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับแล้วก็แนะนำไปยังอธิบดีตำรวจเนาะแล้วก็ถ้าได้ข้อสรุปอะไรอาจจะแนะนำไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ดำเนินการนะครับเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนเพราะว่าตอนนี้จากข้อมูลงานวิจัยของนักวิชาการหลายสำนักนะครับที่ผมอ่านเนี่ยขยะกากอุตสาหกรรมสารพิษเยอะมากนะครับแล้วก็การจัดการที่ไม่ถูกต้องเนี่ยนิดเดียวเองจัดการที่ถูกต้องนิดเดียวนะครับไม่ถึงครึ่งนะครับจากผลงานวิจัยนะครับที่เหลือก็เป็นการลักลอบทิ้งที่เหลือก็จะเป็นการโรงงานอุตสาหกรรมก็ไปจ้างบริษัทสีเทาๆหน่อยใช่ไหมฮะลักลอบในการจัดการซึ่งไม่ถูกวิธีพอไม่ถูกวิธีมันกระทบตรวจค่ามาตรฐานเกินหมดอย่างที่ราชบุรียังแก้ไขปัญหาไม่ได้เลยนั่นเนี่ยแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องของพวกเราเจ้าที่เพียงฝ่ายเดียวมันเป็นปัญหาเรื่องกฎหมายด้วยใช่ไหมกฎหมายที่มันเอาผิดที่รุนแรงไม่ได้เขาไม่กลัวอันนี้เขาไม่กลัวใช่ไหมไม่กลัวเขาทำต่อถ้าเราไม่มีมาตรการเชิงรุกเขาก็ทำต่อแจ้งความดำเนินคดีเขาก็โผล่กลับไปบ้านเขาก็หาคนใหม่มาสวมถูกไหมก็ทำอย่างนี้วนๆนะครับปรับไม่เกิน 200,000 บาทเสียค่าปรับเขาก็ไม่สะทกสะท้านถูกไหมฮะเพราะว่าผลกำไรเขามันมีมากกว่านั้นดังนั้นเนี่ยถ้าพวกเราไม่ดำเนินการอย่างเข้มข้นเนี่ยมันก็จะลำบากซึ่งทางสภาผู้แทนราษฎรก็เห็นตรงนี้ปัญหาทางด้านกฎหมายใช่ไหมฮะเมื่อเกิดเรื่องผลกระทบแล้วถามอุตสาหกรรมจังหวัดถามระดับส่วนกลางก็บอกไม่มีงบนะไม่มีกฎหมายให้งบไว้ต้องของบกลางงบอะไรกว่าจะได้อะไรต่างๆมันต้องปรับปรุงแก้กฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานที่อนุญาตคือท่านอุตสาหกรรมจังหวัดเป็นหน่วยงานอนุญาตแล้วหน่วยงานตรวจสอบใช่ไหมมันก็จะเรื่องเยอะแยะมากมายหน่อยนึงต่างประเทศเขามีหน่วยงานต่างหากในการตรวจสอบเรื่องคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะครับที่เป็นกลางนะครับนี่ก็เป็นปัญหากฎหมายเช่นเดียวกันก็ทางเราผู้แทนราษฎรที่นั่งอยู่ตรงนี้ได้ยื่นแก้กฎหมายไปแล้วแต่สองสามวันที่แล้วนะครับให้มันมีช่องว่างน้อยลงนะครับให้มันมีโทษมากขึ้นนะครับประกอบการก็จะได้ตระหนักได้กลัวเช่นทางนี้ก็ไม่กลัวนะครับเช่นที่ราชบุรีอ่ะแจ้งปรับปรุงใช่ไหม